นี่คือบ้านเก่านะอ่ะพระนางทำเนี่ยนี่พระนางมณิกาใช่ไหมอสัตถิสถานเนี่ยอสัตถิสถานต้องอ่านว่าอสัตถิสถานนะเพราะว่าคำมันแยกกันสัตถิสก็คือเสมอหรือเช่นกับใช่ไหมใส่อาเข้าไปอันนี้ไม่ใช่ตัวโอนะอาเข้าไปก็คือไม่เสมอทานที่ไม่มีทานใดเสมอเหมือนยิ่งใหญ่มากแต่มาก็จำรายละเอียดไม่ได้โยมไปอ่านเมื่อปีที่นักศึกษาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วว่าทำทานมหาทานจริงๆมันยิ่งกว่ามหาทานเนี่ยเพราะว่าทานนี้ไม่มีทานไหนเสมอเหมือนโอ้ในพระไตรปิฎกท่านก็บรรยายเยอะแยะเลยนะการฉัตรทำดอกไม้ทําของหอมเนี่ยเราไปอ่านแล้วก็พยายามจินตนาการเราก็จะรู้สึกดื่มด่ำซึ่งคนที่ทําทานนี้นี่ยมจองคิวไว้ได้นะเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะเป็นสิทธิ์ของสตรีนะหนึ่งพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์จะเกิดอาสาทิสถานได้หนึ่งครั้งและคนที่จะทำก็คือผู้หญิงนะทําเป็นผู้ที่จะทําทานนี้ได้นะแน่นอนว่าแม้พระราชาจะเป็นคนดําเนินการแต่ว่าคนที่เป็นคนเสนอโครงการหรือว่าพูดถึงรายละเอียดในจัดการเนี่ยก็จะเป็นพระนางมณิกาเหตุเกิดจากว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับเขาเรียกอะไรพวกน่าจะเป็นพราหมณ์หรืออะไรเนี่ยที่ของพระราชวังนะก็คือเหมือนกับพูดง่ายๆคือมันตกต่ำมันมีพุทธศาสนาอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ทราบสักการะก็ไม่ได้มาทางนี้มากอะไรเงี้ยก็เหมือนกับนะแต่มาจำเนื้อความนั้นแม่นแม่นไม่ได้ครับคืออยากจะให้แบบพระราชาคืออยากให้มีลาภสักการะพูดง่ายๆนะทุกวันนี้สิ่งที่มันทําให้คนเสียก็เรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคารวาสนะพอรู้สึกพระราชาก็จะฝันร้ายมั้งเขาก็เลยได้ช่องได้โอกาสก็เลยบอกว่าไอ้เนี่ยนิมิตหมายเนี่ยไม่ดีนะฝันร้ายนะมันคนมาทำลายฝันใช่ไหมก็เลยบอกว่ามันจะแก้ก็ต้องเอาสัมมาบูชายันโอ้โหต้องฆ่ากี่ร้อยกี่พันตัวก็มันนะพอพระนางมณิกามาทราบข่าวก็มีอันนึงแต่มาว่าก็เป็นประโยชน์ที่ดีก็สอนพระราชาไปว่ามีอย่างที่ไหนคนจะเอาชีวิตไปแลกชีวิตแล้วมันจะได้ดีได้ยังไงใช่ไหมประมาณเนี้ยคือว่าถ้าเอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปบูชายันชีวิตของพระราชาเองก็จะปลอดภัยพระนางมณิกาก็เลยคล้ายๆแบบต่อว่าเตือนสตินะโอ้พระองค์ไปเชื่อได้ยังไงนะไปต่อชีวิตด้วยการทําลายชีวิตเนี่ยพระองค์ก็เลยถามว่าจะไปถามใครดีนะพระนางมณิกาก็เลยเสนอบุคคลผู้เป็นสุดยอดของสามโลกใช่ไหมมีอยู่ทําไมพระองค์ไม่ไปถามอะไรเงี้ยเลยไปถามพระพุทธเจ้าอะไรแล้วมันเป็นที่มาของสุดท้ายก็มันใช่ตอนนี้หรือเปล่านะใช่ไหมโยมอัชราแต่มาเล่าผิดเรื่องหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์มันจะมีอาจจะมาจำมูลเห็นไม่ได้ข้ามาตอนที่ทำแล้วกันคือว่าจริงๆมันจะมีการแข่งกันระหว่างพระราชากับแสดงว่าผิดเรื่องแล้วมั้งเรามีการแข่งกันระหว่างพระราชากับประชาชนแข่งกันไปแข่งกันมาแล้วพระนางมณิกาก็เสนอให้ทําแบบเนี้ยเป็นทําทานแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็มันก็ยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะซึ่งเป็นทานที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเรียกว่าอสัตถิสถานนะหนึ่งพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์จะเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งโดยคนที่จะทำก็ต้องเป็นผู้หญิงเห็นไหมเพราะนั้นใครอยากทำอสัตถิสถานก็เนี่ยจองคิวไว้เลยแต่ได้หนึ่งคนเท่านั้นนะจะต้องชิงแชมป์กันนิดนึงนะอันนี้แหละคือว่าพอลงไปนรกนั่นแหละ7 วันแล้วก็กลับขึ้นมาโดยพอเห็นเปลวไฟเนี่ยเห็นเปลวไฟแล้วเป็นนิมิตเห็นแสงจากเปลวไฟนรกนะไฟนรกนี่ไม่มีใครอยากเจออยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าสีส้มหรือสีของเปลวไฟทำให้นึกถึงจีวรนะผ้ากาสาวพัดนึกถึงสิ่งที่ดีกรรมดีเนี่ยตัดรอนผลของกรรมไม่ดีที่จะตกนรกนะทำให้กรรมนั้นหมดไปแล้วก็ทำให้ไปเกิดในสุคติภูมิแทนโดยระลึกถึงสมัยที่ท่านเนี่ยทำความดีแก่ภิกษุสงฆ์นะทำให้นึกถึงจีบอลเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นท่านก็ทำอุปการะกับสงฆ์มากมายอย่างเงี้ยได้มีรู้สึกจะได้รับการชื่นชมจากพระอานนท์ว่าเป็น
เรื่องของธรรมะนะแต่ว่าไปพลาดตอนที่ไปโกหกพระราชานะมันก็เป็นคล้ายๆเป็นตราบาปในใจเนี่ยว่าเป็นไปโกหกเพราะว่าท่านโกหกพระราชาได้ใช่ไหมแต่ว่าถามว่าใครรู้ล่ะพระพุทธเจ้ารู้ไหมรู้ใช่ไหมพระอรหันต์ที่มีจิตอย่างรู้จิตผู้อื่นได้ก็รู้ท่านก็เกิดความละอายพอตอนจะเสียชีวิตใกล้เสียชีวิตเนี่ยจิตท่านก็เศร้าหมองก็เลยไปตกนรกอยู่ใน7 วันนะโยมก็ไปหาอ่านก็เป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็สนุกนะแล้วก็ได้ข้อคิดนะพระอาจารย์คะอาสาทิสถานนี้เป็นอีกตอนหนึ่งค่ะคือใช่ไหมเรื่องบูชายันก็จบไปละแต่ว่าแต่เรื่องก็ความดีของพระนางก็คือเรื่องอาสาทิสถานด้วยเจ้าค่ะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของพระนางที่ช่วยใช่เจ้าค่ะช่วยพระเจ้าทำไมเล่าแล้วมันไม่เชื่อมกันนะคนละเรื่องพอดีอันนั้นน่ะเป็นข้อสอบตอนเราจะมาสอบพอดีที่บูชายันเนี่ยประโยคห้านะนั่นแหละนะนั่นเป็นเรื่องตึงกันนั้นเลยนะแล้วนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่องคล้ายเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อคิดที่สอนเราได้เยอะนะแล้วก็แฝงธรรมะด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่ควรจะอ่านเลยเวลาเราไปอ่านเรื่องพวกนี้นอกจากเนื้อเรื่องมันจะมีเรื่องของอรรถกถานะอรรถกถาเนี่ยมันจะอธิบายเพิ่มเติมเนื้อเรื่องที่เราอ่านพวกเนี้ยซึ่งจะมีแฝงไปตั้งแต่เรื่องของธรรมะบางทีมีสภาวะธรรมด้วยรวมถึงบางทีก็มีการพูดถึงอภิธรรมด้วยที่อาตมาเคยยกตัวอย่างมโนปุพพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยานเนี่ยที่เป็นพระบาลีที่พระองค์ตรัสใช่ไหมซึ่งอรรถกถาก็จะพูดถึงเนี่ยเรื่องของจิตเจตสิกนะรูปขันธ์หรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับอภิธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เราอ่านเพิ่มเติมในฐานะที่เราเรียนอภิธรรมเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มันก็นำมาซึ่งเรียกว่าปิติยินดีนะจะมีความเขาเรียกธรรมะหันษาก็คือร่าเริงในการศึกษาการอ่านธรรมะเนี่ยนะอ่ะวันนี้เราก็มาต่อกันที่เรื่องของรูปนะข้อสอบก็เดี๋ยวพอท่านคัดว่าตัวไหนเข้ารอบแล้วถึงจะเป็นข้อสอบจริงๆนะตอนนี้ก็คือเหมือนส่งไปชิงแชมป์ข้อสอบครั้งนี้สอบปกติใช่ไหมเจ้าคะไม่ได้ออนไลน์อะไรใช่ไหมเจ้าคะปกติยังไปสอบที่เขาเรียกอะไรที่อทบก่อนเจ้าค่ะ ถ้าใครได้มีโอกาสทำพวกข้อสอบเก่าโดยเฉพาะเรื่องรูปก็จะรู้ว่าเขาออกวนไปวนมาอย่างนั้นนะก็ไม่ไปไหนได้จริงแล้วไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่สำคัญนะแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยในชั้นเริ่มต้นควรจะได้อะไรบ้างเหมือนเวลาเราเรียนอะไรต่างๆนะอย่างภาษาไทยอย่างนั้นเราต้องได้เป็นชนะสลักมันยุคอะไรใช่ไหมส่วนเรื่องของการสร้างประโยคสร้างคำอะไรเงี้ยจะเป็นประโยคซับซ้อนประโยคบอกเล่าประโยคคำถามอะไรมันก็จะเป็นเรื่องรองลงมาแต่ลูกก็พวกคาถาอะไรพวกนี้ก็กลับไปทบทวนนะอย่างคาถาที่พูดถึงใช่ไหมเรื่องของนัยยะของการแสดงในรูปปรมัตถ์เนี่ยสมุทเทสาวิภาคาจักเนี่ยนะรูปปวัตติกกับมนัยในสุดท้ายนะการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลำดับก็จะมีการแสดงหรือว่าประเด็นที่จะพูดถึงในนัยยะนี้อยู่3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไปตามภูมิเป็นไปตามกาลแล้วก็เป็นไปตามกำเนิดเป็นไปตามภูมิก็ที่สัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันไว้มีคาถานี้ก็เคยออกข้อสอบนะก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าปีนี้อาตมาเวลาออกข้อสอบอาตมาก็บอกนักศึกษาอาตมาพยายามสะกดจิตตัวเองว่าให้ลืมว่าลืมแล้วเวลานั้นจะได้ไม่เผลอพูดออกมาใช่ไหมดีไหม
นะโยมบอกไม่ดีแต่น่าจะมีใบ้ใบ้บ้างจริงๆคือแบบเป็นครูบาอาจารย์นะถ้ามาบอกข้อสอบมันก็เท่ากับไม่ถูกต้องแล้วตามความเชื่อกันนะเหมือนครูบอกข้อสอบนักเรียนนะแต่ว่าในส่วนของความสําคัญนะการเน้นย้ำมันก็สามารถทําได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเรื่องแล้วมันไปตรงจริงๆก็แสดงว่าไม่ได้มีความตั้งใจใช่ไหมเจตนาไม่มีอัตถวิสติกาเมสุโหนติเตวิสารูปิสุสัตตระเสวะสัญญีนางรูเปนติกินจิปิในกามภูมิ11รูปทั้ง28ย่อมเกิดได้ในรูปภูมิ15เว้นอสัญญาสัตตภูมิรูป23เว้นคานะชิวหากายะภาวะรูป2ย่อมเกิดได้ในอสัญญาสัตตภูมิ1รูป17เว้นประสาทรูป5สัทธารูป1ภาวะรูป2หัตถยารูป1วิญญาติรูป2ย่อมเกิดได้ในอรูปภูมิไม่มีรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเลยนะสำหรับเหตุผลที่พวกคานะชิวหากายะเกิดไม่ได้นี่ก็อธิบายไปแล้วนะเรื่องของมันไม่มีความจำเป็นสำหรับพรหมนั่นเองนะเป็นไปเพื่อกามคุณมีแต่โทษนะจริงสิ่งทั้งหลายในร่างกายเราโดยเฉพาะพวกประสาทสัมผัสทั้งห้าเคยมีคนถามว่าเราคิดว่าตาหูจมูกอะไรพวกนี้เราของเรามีค่าไหมถ้าให้สัก10,000นะเอาตามาดวงหนึ่งข้างหนึ่งเราโอเคไหมนะ100,000,000,000แต่ไม่รู้ในเศรษฐกิจแบบนี้บางคนอาจจะได้นะพระอาจารย์ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าท่านก็พยายามเปรียบเทียบให้ฟังว่าอวัยวะเราเนี่ยอย่าว่าแต่พวกนี้เลยคือนิ้วเนี่ยบางทีถ้านิ้วขาดไปนิ้วนึงอาจจะยังอยู่ได้ใช่ไหมแต่ตาอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ลำบากถ้าตัดนิ้วนึงไปขายสัก10,000,20,000เราจะยอมขายไหมท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าเนี่ยพวกอวัยวะเหล่านี้มันเป็นอวัยวะที่มีค่าใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างนี้ที่เราเรียนมาตากับหูเนี่ยนะทำคุณได้นะแม้ว่าจะมีโทษบ้างแต่ทำไมบางหลายๆครั้งเนี่ยเราใช้อวัยวะเหล่านี้เพื่อก่อเกิดโทษเพื่อเจริญอกุศลมากกว่าที่จะทำคุณประโยชน์หรือกุศลใช่ไหมใช้มือไปฆ่าเขาไปทุบตีเขาใช้ปากไปนินทาเขาใช่ไหมใช้ตาไปดูสิ่งที่ไม่ดีซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราเอามาใช้ในสิ่งที่ดีใช่ไหมถ้าลักษณะนุตริยะกับสวนานุตริยะเนี่ยมองเห็นเอาไปดูพระพุทธรูปดูโบสถ์ดูวิหารดูผ้าเหลืองให้เป็นนิมิตที่เป็นนิมิตดีฟังเสียงฟังธรรมะฟังสวดฟังบทสวดพวกนี้นั่นก็คือใช้ในสิ่งที่ดีใช่ไหมนะท่านก็เลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้อวัยวะของเราเนี่ยมีค่าทั้งนั้นช่วยใช้ให้มันคุ้มค่ากับที่ได้รับมันมาอย่างสมบูรณ์ไม่พิการไม่ผิดปกติใช่ไหมบางคนเขาอยากจะทำดีหรือเขาอยากจะใช้ประโยชน์ก็ไม่มีโอกาสนะเพราะด้วยวิบากกรรมอะไรก็ตามที่อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะเพราะนั้นอวัยวะต่างๆที่มีค่าก็ใช้มันคุ้มค่านะนั้นส่วนของจักขุกับโสตะเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทัศนานุตริยคุณหรือสวนานุตริยคุณเนี่ยนะแต่เรื่องของคานะชิวหากายะภาวะรูปเนี่ยไม่ก่อให้เกิดโทษนะเป็นไปเพื่อไม่ก่อให้เกิดคุณนะมันสนับสนุนในเรื่องของกรรมคุณเท่านั้นนะในส่วนแรกของการพูดถึงโดยภูมิเนี่ยก็จะมีตารางหรือมีรูปสรุปไว้ในหน้า123นะที่เรื่องของรูปที่เกิดในภูมิไหนได้บ้างนะแล้วก็ไปดูเพิ่มเติมอธิบายเอาไว้ดูถ้าประกอบความเข้าใจแล้วก็เรามาหยุดกันที่หน้า124ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็มาขึ้นเรื่องของอันนี้ก็ค่อนข้างจะละเอียดนะไม่ได้ถึงขนาดจะต้องท่องนั้นไม่ต้องกังวลฟังแล้วอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเต็มร้อยนะแต่ว่าค่อยๆทำความเข้าใจตามไปจำแนกรูป28ที่เกิดในกายวัฏภูมิ11นะโดยสมมติฐานทั้ง4ก็คือจริงๆมันอยู่ในรูปเจตมาพูดไปครั้งที่แล้วด้วยแหละนะ
ก็คือจะมีพวกเลขสี่มีกอไก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้พูดรายละเอียดเรื่องของเนื้อความจำแนกทั้งภูมิแล้วก็อาศัยเรื่องของสมุดฐานมาด้วยเราก็ต้องจำให้ได้เห็นไหมก็ใช้ความรู้เดิมที่ได้เรียนมานะสืบเนื่องมาว่าสมุดฐานนี่มันมีอะไรบ้างเห็นไหมจำได้ไหมสมุดฐานก็มีกรรมใช่ไหมกรรมจิตอุตุอาหารอยู่ในการบ้านด้วยกรรมก็มีอะไรบ้างเนาะกรรม25ใช่ไหมเจตนาที่อยู่ในอกุศลจิต12มหากุศลจิต8รูปาวจรจิต10รูปาวจรกุศลแล้วจิต5ใช่ไหมนะจิตเป็นยังไงจำได้ไหมกี่ดวง75เจ้าค่ะเมื่อกี้จิ้งจกชิงตอบโอ้ยจิ้งจกตัดหน้า75ดวงเจ็ดสิบห้าใช่ไหมเว้นทวิปัญจวิญญาณ10อรูปวิบาก4ปฏิสนธิจิตของสัตว์ทั้งหลายจุติจิตของพระอรหันต์แล้วก็เจตสิก52ที่ในปัจจุบันนะพบนี่ต้องกลับไปทวนใช่ไหมมันคืออันนี้ท่านไม่ได้ลงรายละเอียดลึกแค่ขนาดนั้นก็จริงนะว่าพูดถึงแค่สมุฏฐานแต่ไม่ได้ลงว่าไอ้ตัวเหตุมันคืออะไรบ้างนะแต่มาก็พยายามทวนมันก็เรียนของใหม่ทบทวนของเก่านะทบไปทวนมาเงี้ยมันก็จะทําให้เราจําได้มากขึ้นนะกรรมจิตอุตุอุตุก็คือสีตะกับอุณหะใช่ไหมสีตะเตโชความเย็นอุณหะเตโชความร้อนนะแล้วก็โอชาสารอาหารอาหารก็คือโอชาสารอาหารต่างๆทําให้เกิดอะไรทําให้เกิดกรรมชรูปนะกรรมชรูป18จิตตชรูป15อุตตชรูป13อาหารชรูป12นะก็คือสมุฏฐานทั้งสี่การติดอุตุอาหารรูป28ที่เกิดในกามภูมิทั้งหมดเมื่อจำแนกโดยสมุฏฐานก็ได้ครบทั้งสี่สมุฏฐานนะทั้งจำนวนสมุฏฐานก็เกิดได้ครบนะเพราะว่าเราย้อนไปที่เมื่อกี้คาถาใช่ไหมอัฏฐาวิสติกาเมสูนในเมื่อกามภูมิเกิดครบทั้ง28นะใน28รูปนั้นนะมันก็ได้รวมแล้วมันก็ได้ครบทั้งสี่สมุฏฐานทั้งกรรมจิตอุตุอาหารกรรมชรูป18จิตตชรูป15อุตุชรูป13อาหารชรูป12รวมเป็น58นะอย่างที่เคยบอกอันนี้นับแล้วก็นับอีกใช่ไหม18บวก15บวก13บวก12นะถ้าเกิดนับแล้วไม่นับอีกมันก็ได้เพียง28ตามที่เราเรียนมานั่นเองนี่คือนับแบบซ้ำและในจำนวนสมุฏฐานทั้ง4สมุฏฐานเหล่านี้แต่ละสมุฏฐานย่อมมีลักษณะรูปทั้ง4ประการอยู่ทุกๆสมุฏฐานนะคือกรรมชรูป18ก็มีลักษณะรูป4เห็นไหมได้แก่อุปจยะกรรมชรูปสันตติกรรมชรูปชรตากรรมชรูปอนิจจตากรรมชรูปนะก็คือเอาอุปจยะสันตติชรตาอนิจจตาแล้วก็ต่อด้วยรูปที่เกิดจากกรรมนั่นเองมันก็รวมเป็นสี่เช่นเดียวกันในจิตนะจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปนะก็เป็นไปในทํานองเดียวกันอย่างละสี่อย่างละสี่นะเมื่อรวมลักษณะรูปทั้งสี่ที่อยู่ในรูปสี่อย่างดังกล่าวแล้วจึงเป็น16นะและเมื่อนับรวมเข้ากับจำนวนรูป58จึงเป็นจำนวนรูปที่เกิดในกามภูมิได้74นะในจำนวนรูป74เหล่านี้ถ้านับอย่างสามัญก็คงมีจำนวน28นั่นเองนะกรรมรัชรูปเนี่ย18ถูกไหมคูณกับลักษณะรูป4ใช่ไหมจิตตชรูป15แล้วก็สี่ปุตุ13แต่ละอันต้องมีสี่ใช้คูณไม่ถูกนะใช้ขีดเนี่ยนะแล้วก็อาหารรัชรูปก็มี12แล้วมีลักษณะรูปอย่างละสี่เหมือนกันถูกไหมพอรวมปุ๊บ
วันนี้ก็จะได้58นะมันก็ลักษณะรูปของแต่ละสมุดฐาน44ก็เป็น16ใช่ไหม58บวก16ก็จะได้เป็น74นั่นก็แสดงไว้อย่างนี้เพราะว่าแต่ละอันมันก็มีลักษณะรูปอยู่ท่านอธิบายตรงนี้คือท่านจะพยายามแจกแจงให้เรารู้แค่นี้เท่านั้นเองนะอันนี้ก็ไม่ต้องถึงขนาดจำทีนี้มาดูถัดมาบ้างเมื่อกี้อัฏฐวิสติกาเมสุนะนะก็คือในเรื่องของกามภูมินะต่อมาในรูปภูมิบ้างนะจำแนกรูป23ที่เกิดในรูปภูมิ15เว้นอสัญญะสัตตภูมิโดยสมุฏฐานทั้ง4รูป23ที่เกิดได้ในรูปภูมิ15เอาเว้นอะไรไปก็ที่เราพูดไปแล้วตอนต้นนะคานัสยุหากายะภาวรูปเมื่อจำแนกโดยสมุฏฐานย่อมได้เพียง3นะ3สมุฏฐานเว้นอาหารสมุฏฐานอาหารสมุฏฐานนี่ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอาหารสมุฏฐานก็ไม่มีอาหารรูปใช่ไหมนะบรรดารูปภูมิไม่ได้กินอาหารทุกวันนี้จริงๆเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากถูกไหมบางทีท่านก็เลยบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเรียนธรรมะเนี่ยถ้าไม่ต้องใช้ก็เรียกว่าไม่ต้องออกแรงมากนะจะลองงดมื้อเย็นนะดูสักทีก็น่าจะดีใช่ไหมคือไม่ต้องรอวันอุโบสถหรือวันถือศีล8ก็ลองว่าทำเป็นปกตินะอดข้าวเป็นเพื่อนพระหน่อยนะก็แต่ว่าเราดื่มน้ำอะไรได้ถูกไหมน้ำที่ท่านอนุญาตเนี่ยก็คือพอเรางดมื้อหนึ่งแล้วก็ปกติเนี่ยเรากินข้าวเที่ยงกันเพราะว่าสมัยก่อนก็อาจจะต้องออกแรงช่วงบ่ายกินข้าวเย็นก็อาจจะต้องออกแรงช่วงหลังจากกินข้าวเย็นแต่ว่าของเราเนี่ยบางทีหลังจากช่วงเย็นเราไม่ได้ใช้พลังงานกินไปถ้าเราสังเกตยิ่งช่วงnew normal อย่างนี้นะเราอยู่แต่บ้านเนี่ยบางคนน้ำหนักขึ้นใช่ไหมกางเกงที่เคยใส่ได้เบอร์เดิมก็ต้องไปแก้อย่างนี้นะพวกนี้มันจะเป็นพลังงานส่วนเกินนะเข้าหลักวิทยาศาสตร์หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรากินตอนเย็นแล้วเราไม่ได้ใช้งานนะบางทีมันเกินมาแล้วความยุ่งยากโดยเฉพาะคนที่ทำอาหารเองนะเราเคยเห็นประโยชน์ทำอาหารใช่ไหมใครที่เป็นแม่บ้านจะรู้นะทำตอนเช้ากินเสร็จพอกินเช้าเสร็จล้างจานเสร็จเป็นไงนั่งพักยังไม่ทันหาหอบสามหอบเข้าครัวแล้วทำตอนเที่ยงทำกินล้างจานแล้วก็กลับไปทำถ้างดมื้อเย็นเนี่ยความยุ่งยากในช่วงเย็นก็จะลดลงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วบางทีเราลองดูว่าร่างกายเนี่ยซึ่งเคยบอกอย่างพระภิกษุเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าท่านฉันเย็นนั่นหมายความว่าเรื่องของการบริโภคถ้าเรากินเยอะแน่นอนกิเลสที่มันรออยู่คืออะไรทีนามิทะใช่ไหมหนังท้องตึงหนังตาย่อนนะการที่เราบริโภคมากเกินเนี่ยจะเรียกว่าโภชเนนะมัตตัญญูตาไม่มีนะคือความรู้ประมาณในการบริโภคไม่มีนะกินเยอะเสร็จแล้วง่วงเสร็จทำอะไรก็ไม่ได้นะยิ่งเรื่องของทำกุศลนี่ยิ่งยากตอนง่วงทีน้ำพิทาก็เอาไปกินแล้วถูกไหมเพราะนั้นถ้าเราลองไม่กินข้าวเย็นดูแล้วดูว่าร่างกายเราเบาสบายสามารถปฏิบัติการลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิพวกนั้นเนี่ยร่างกายมันก็จะเบาสบายนะทีน้ำพิทาก็ครอบงำน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีจะลองทำดูก็ได้นะโครงการอดข้าวเป็นเพื่อนพระเนี่ยเพราะนั้นในส่วนของพรหมเนี่ยจะไม่มีอาหารไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องมายุ่งยากกับพวกเรานะรูปภพทั้งหลายไม่กินอาหารอย่างมนุษย์หรือเทวดารูปภพย่อมอิ่มอยู่ได้ด้วยปิติปิติจึงเท่ากับเป็นอาหารของพวกรูปภพด้วยเหตุนี้ในจำนวน23นั้นนะจึงไม่มีอาหารราชรูปอยู่ด้วยเลยในจำนวนสมุฏฐานทั้ง3 กัมมัชรูปเกิดได้13ปกติเราทราบใช่ไหม18นะที่นี่เว้นไป5คานะชิวหากายะแล้วก็ภาวะวันนี้ก็เกิดจากกรรมชรูปพูดเกิดจากกรรมเป็นกรรมชรูปนะ
ติฏฐรูปนะได้ทั้งหมด15เพราะไม่มีตัวที่จะต้องเว้นออกนะตัวที่เว้นมันจะไปอยู่ในส่วนของกัมมัฏฐรูปนะอุตตรูปเกิดได้ทั้งหมดเหมือนกัน13แล้วก็รวมเป็น41แล้วก็เมื่อรวมกับลักษณะรูป12ใช่ไหมกัมมัฏฐรูปก็มีลักษณะรูป4ติฏฐรูปก็มี4อุตตรูปก็มี4 4คูณ3ก็เป็น12แล้วก็เลยได้เป็นจำนวนรูปที่เกิดทั้งหมดเป็น53แล้วก็ถ้านับโดยสามัญอย่างที่บอกนับแล้วก็ไม่นับซ้ำเนี่ยนับแบบปกติทั่วไปก็คือได้23นั่นเองตามลักษณะของรูป28หลักการก็เช่นเดียวกันแล้วก็เอามาคิดใช่ไหมกัมมัฏฐรูป13จิตตรูป15อุตตรูป13เนี่ยแล้วก็อย่างละ4ใช่ไหมเป็น13 15 13ตรงตามวันนี้ใช่ไหมนะก็รวมเป็น41แล้วตรงนี้ก็ได้12นะก็เลย41บวก12ก็เป็น53นะก็หลักการเดียวกับกัมมัฏฐรูปเมื่อสักครู่นี้ต่อมาก็คืออสัญญัตตภูมิรูปภูมิที่มีแต่รูปขันธ์ไม่มีนามขันธ์เกิดจากการเจริญภาวนาที่เรียกว่าสัญญาวิราคะภาวนาใช่ไหมสำรอกเบื่อหน่ายปราศจากความยินดีในนามคงไว้เพียงแต่รูป17เกิดได้ในอสัญญัตตภูมิเมื่อจำแนกโดยสมุฏฐานแล้วย่อมได้เพียงสองสมุฏฐานก็คือกัมมะสมุฏฐานแล้วก็อุตุสมุฏฐานพวกอสัญญัตตภูมิเป็นภูมิที่ไม่มีจิตเจตสิกไม่มีนามขันเลยถูกไหมเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนะจริงแค่วิญญาณขันไม่มีเนี่ยตัวเจตสิกมันก็มาไม่ได้นะเมื่อไม่มีพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องตัดรูปที่เกิดจากจิตก็คือไม่มีจิตตทรูปนะสมุฏฐานที่เกิดที่เป็นจิตก็จะไม่มีนะส่วนเรื่องของอาหารก็ตามที่เมื่อกี้อธิบายเรื่องของรูปพรหมไปแล้วว่าพรหมไม่ต้องกินอาหารถูกไหมนะที่ท่านอธิบายไว้ตรงนี้ว่าพวกอสัญญัตตพรหมเนี่ยเป็นพรหมที่ไม่มีจิตและเจตสิกฉะนั้นรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานก็ไม่มีนะส่วนรูปที่เกิดจากอาหารได้สมุฏฐานก็ไม่มีเพราะว่าเป็นธรรมดาของพวกพรหมอยู่แล้วว่าไม่ได้กินอาหารในจำนวนสมุฏฐานทั้งสองก็คือกามกับอุตุนะกามรูปเกิดได้10นะคืออวินิพกรูป8ปริเฉทรูป1ชีวิตรูป1อุตุรูปเกิดได้12เว้นสัทธะรวมเป็น22นะเอาวิพกรูปแล้วก็อะไรบ้างนะมหาพุทธรูป4รูปารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์อาหารรูปนะรวมแล้ว8บวก1บวก1ก็เป็น10นะส่วนอุตตรูปก็ได้12เป็นสัทธาแล้วพวกนี้ก็เว้นตามที่เขาเกิดไม่ได้อยู่แล้วนะเมื่อรวมกับลักษณะรูปนะอย่างละ4นะ2กลุ่มก็เป็น8นะดังนั้นจำนวนรูปที่เกิดในอสัญญัตตภูมินะถึงได้30แต่ว่าถ้านับอย่างสามัญก็ได้17นั่นเองแล้วก็ตรงหมายเหตุนี่แหละที่นับลักษณะรูป4เข้าไปรวมกับรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4นะนับโดยส่วนรวมคือกัมมัฏฐรูป18รวมกับลักษณะรูป4นะเป็น22นะและจติตตรูป15บวกกับลักษณะรูป4เป็น19นะดังนี้เป็นต้นแต่ถ้าจะนับเอาลักษณะรูป4ที่เกิดอยู่กับนิพพานรูปโดยเฉพาะแล้วในกัมมัฏฐรูป18มีนิพพานรูป17เว้นปริเฉทรูปใช่ไหมในนิพพานรูป17นะรูป11ก็มีลักษณะรูป4อยู่ด้วยนะจึงรวมเป็นลักษณะรูป18เมื่อรวมกับกัมมัฏฐรูป18จึงคงเป็น86อันนี้ก็คืออธิบาย
ขยายความให้มันเจาะจงลงไปอีกนะแจกแจงเข้าไปในรายละเอียดเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นพวกตัวเลขพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปตามมากแต่ว่าเราสามารถใช้ความรู้พื้นฐานได้อยู่แล้วแต่เราจะต้องรู้ก่อนว่าคือเราต้องจำได้นะแหละว่าลัคนากามัชรูปเนี่ยมีเท่าไหร่เขาเอามาบวกกับลัคนารูปเนี่ยแล้วได้เป็นเท่าไหร่ทันไหมตรงนี้คือย่อยลงไปอีกนะว่าในแต่ละรูปเนี่ยนิพพานรูป17นะคูณกับ4 17คูณ4ก็เป็น5เอา68ใช่ไหม68นี่แหละจิตตชรูปก็เช่นเดียวกันนะจิตตชรูป15มีนิพพานรูป9นะคืออวินิพพกรูป8สัทธรูป1สัทธรูปก็คือสัทธารมณ์เนี่ยนิพพานรูป9รูปหนึ่งมีลักษณะรูป4 9คูณ4เขาอย่างละ4ใช่ไหมก็รวมเป็นลักษณะรูป36นะเมื่อรวมกับจิตตชรูป15นะก็ได้เป็น51 อันนี้ก็เป็นตารางที่เมื่อกี้พูดไปนะเห็นไหมท่านแสดงกามภูมิ11เห็นไหมรูปภูมิ15เว้นอสัญญัตตภูมิ1แล้วก็อสัญญัตตภูมิ1ส่วนอรูปภูมิไม่ได้อยู่ในตารางเพราะอรูปภูมิไม่มีรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดใช่ไหมนัตถิกิจจิปินะกามภูมินะได้กามัชรูป18จิตตชรูป15อุปจิตตชรูป13มหาละชรูป12หรือว่ารวมเป็น58แล้วก็อย่างละอันเนี่ยอย่างละกลุ่มก็มีลักษณะรูป4นะ4 46แล้วก็ได้ลักษณะรูป16แล้วก็รวมออกมาเป็น74นับตัวสามก็คือ28นั่นเองตามที่เราดูในคาถาอัฏฐะวิสติกามีสูตรส่วนพิสดารนี่คือนับหมดเลยนะรวมกันทั้งหมดเลยนะรูปภูมิก็เช่นเดียวกันเนี่ยมีกรรมนะกรรมชรูป13อุติตชรูป15อุทุตรูป13นะแล้วก็บวกกับลักษณะรูปนะ3กลุ่ม4 32นะบวกกับ41ก็เป็น53นะสัญญัตตภูมิก็ได้กรรมชรูป10อุตุทรูป12แล้วก็รวมออกมานะมีลักษณะรูปอย่างละ4ก็เป็น8นะก็ได้3ทีการคิดเนี่ยการคิดรูปที่เกิดในภูมิต่างๆเนี่ยคิดตามสมมติฐานและลักษณะรูปของสมมติฐานนั้นนะตัวเลขเมื่อกี้นะส่วนถ้าคิดโดยพิสดารเนี่ยคอลัมน์หลังสุดเนี่ยท่านให้คิดลักษณะรูปที่มีในนิพพานรูปของสมุฏฐานทั้ง4 3 2ด้วยก็บวกด้วยจํานวนกามชรูปจิตตชรูปอุทุชรูปอาหารชรูปบวกเข้าไปที่เมื่อกี้เราคูณให้ดูแล้วนะก็ถึงบอกว่าอันนี้มันอาจจะลงรายละเอียดนิดนึงนะก็เป็นการคูณการจําแนกให้ดูเท่านั้นเองนะมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรแบบมากมายนะเป็นการแจกแจงซะมากกว่าเพราะว่าลักษณะของธรรมะเหมือนที่เราเรียนเรื่องของจิตเจตสิกใช่ไหมเราจะจำได้ว่าจะมีการนับเจตสิกแบบพิสดารด้วยเห็นไหมที่เอาสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิก7เนี่ยคูณกับจิต121นะแล้วออกมานะได้โอ้โหเป็นแบบพิสดารแต่ว่าโดยรวมหรือโดยสามัญแล้วเนี่ยมันก็คือซ้ำกันใน121ดวงก็คือได้สัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิก7นั่นเองนะตรงนี้ท่านก็อธิบายเรื่องของการคิดโดยพิสดารนะก็ดูไว้เป็นความรู้นะเรื่องของเนี่ย18ใช่ไหมนะนิพพานรูป17ที่เมื่อกี้อยู่ในข้อความเมื่อกี้นะเหมือนกันอันนี้แสดงเป็นคล้ายๆสมการนะจะได้เห็นชัด17คูณ4ก็เป็น68ใช่ไหมแล้วเอาไปบวกกับกรรมชรูปตอนต้นอีก
ะเป็นสี่เป็น86เจตัสรูปก็ทำเช่นเดียวกันได้51 49 44แล้วก็รวมออกมาก็จะเป็น230ในกามภูมิในรูปภูมินะก็จะเป็น161ก็ใช้วิธีเดียวกันเอานิพพานรูปมาคูณกับลักขณารูปก่อนแล้วก็นำไปบวกกับตัวตอนต้นคือกามัชรูปจิตตชรูปปทุชรูปเนี่ยอสัญญสัตตภูมิก็เหมือนกันนะได้90นี่ก็ข้อความที่เกี่ยวกับเมื่อกี้นะในอุทุชรูปนะที่มีนิพพานรูป9เนี่ยนะแล้วก็ท่านก็แจกแจงมาตามสมการอาจจะมาเรียกว่าสมการก็แล้วกันนะที่มันมีบวกลบคูณนั่นนะนะอาหารชรูป12ก็เอานิพพานรูปคูณกับลักขณารูปแล้วก็มารวมกับอาหารชรูป12อีกทีหนึ่งนะก็ได้เป็น44ออกมาเสียงอะไรเนาะอันนี้ก็คือส่วนของการจำแนกหรือว่าเรื่องของรูปประวัติกรรมนัยที่ท่านแสดงโดยวาระแห่งภูมิหรือตามในตามภูมินั่นเองนะตัวสิ่งสำคัญที่จะต้องจดจำในเรื่องที่ท่านแสดงเรื่องภูมิก็นี่มีแค่นี้เองนะคาถาคำแปลเนี่ยนะคิดว่าแต่ละภูมิมีรูปอะไรเกิดได้บ้างเท่าไหร่อะไรบ้างเนี่ยนะกามภูมิ11มีรูปเท่าไหร่ที่เกิดได้เนี่ยรูปภูมิอสัญญสัตตภูมิอรูปภูมินะเท่านี้ที่จะต้องจดจำให้ได้ก่อนนะถัดมาเรื่องของนาตามการนะตามการเวลาเนี่ยนะซึ่งการเนี่ยถ้าเป็นโดยทั่วไปที่ไม่ใช่ในที่นี้เนี่ยนะก็จะพูดถึงอดีตใช่ไหมอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยคือ3การแต่ว่าในเรื่องของนี้ก็จะพูดถึงการที่เคยพูดให้ฟังแล้วว่าปฏิสนธิการประวัติการแล้วก็จุติการใช่ไหมอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตเรียกว่าปฏิสนธิการส่วนพังคขณะของจุติจิตเรียกว่าจุติการทีติขณะของปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงทีติขณะของจุติจิตท่านเรียกว่าประวัติการนี่คือ3การนะไม่เหมือนกับทั่วไปที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตจะสังเกตว่าปฏิสนธิการกับจุติการนี่มันเป็นระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่มันสั้นมากที่ว่าเขาเรียกว่าแป๊บของแป๊บปีนะแป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าเป็นเสี้ยวหนึ่งก็คือ1ใน3ขนาดของจิตจิตดวงหนึ่งเกิดดับก็ว่าเร็วแล้วนี่ยังมุ่งหมายเอาแค่ขนาดย่อย1ใน3ใช่ไหมของจิตนั่นเองแล้วจิตดวงหนึ่งมี3ขนาดย่อยคืออุปาทขณะขณะเกิดขึ้นทีติขณะขณะตั้งอยู่พังคขณะขณะดับนะปฏิสนธิการก็คืออุปาทขณะของปฏิสนธิจิตพังคขณะของจุติจิตก็คือจุติการใช่ไหมส่วนประวัติการจะยาวมากนานที่สุดก็คือตั้งแต่ขณะที่สองของปฏิสนธิเลยคือทีติขณะของปฏิสนธิจิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายเกิดขึ้นคือจุติจิตนะมาจะถึงทิฏฐิขณะของจุติจิตนะก็จะเป็นประวัติการในประเด็นที่2ของรูปประวัติกรรมนัยท่านก็จะแสดงเรื่องความเป็นไปคือความเกิดดับของรูปเนี่ยโดยนะมาพูดร่วมกับเรื่องของการเองนะคาถาแสดงรูปที่เกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการแต่เกิดได้ในประวัติการสัทธวิกาโรชรตามรณันโจปะปฏิยัง
นัลลภันติปวัตเตตุนักกินจิปินัลลภติกินจิปีมาแล้วนะครับสัทธรูปหนึ่งวิการรูปห้าวิการรูปห้าก็อะไรอหุตามุตุตากัมมัญญตากายวิญญัตวจีวิญญัตนะจรตารูปหนึ่งอนิจจตารูปหนึ่งรวมแปดรูปนี้เกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการคืออุปปาทขณะของปฏิสนธิจิตส่วนในประวัติการนั้นรูปใดรูปหนึ่งที่จะเกิดไม่ได้นั้นไม่มีเลยย่อมเกิดได้ทั้งหมดก็หมายความว่าในปฏิสนธิการเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดนะว่ารูปใดเกิดได้บ้างรูปไหนเกิดได้รูปไหนเกิดไม่ได้แต่ก็เป็นแค่ช่วงปฏิสนธิพอไปประวัติการซึ่งมันก็คือขณะถัดมาย่อยๆแค่นั้นเองแต่ที่มันก็ถัดไปอีกนะกว่าจะเกิดครบอะไรพวกนี้นะในประวัติการเพราะประวัติการมันยาวมากถูกไหมไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเริ่มเกิดตั้งแต่ทีขณะของปฏิสนธิจิตนะแต่ว่าในช่วงประวัติการเนี่ยรูปแต่ละรูปก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจนกระทั่งมันเกิดได้หมดไม่มีรูปใดที่จะเกิดไม่ได้นะจะมีแต่ช่วงปฏิสนธิการเนี่ยที่สัทธารูปใช่ไหมสัทธารมณ์นั่นเองนะสัทโธก็คือสัทธรูปเนี่ยวิการโรคือวิการรูปห้าเนี่ยจรตาคือจรตารูปเนี่ยส่วนอนิจจตารูปถ้าก็แทนด้วยมรณังเนี่ยมรณังที่แปลว่าความตายนะก็คืออันนี้จะตายก็คือความดับนี่นะความดับของรูปมาเกิดไม่ได้นะในปฏิสนธิการมรณังมรณังจะก็คือมรณังกัจจะนี่นะบวกกับอุปาปฏิยังจริงๆตรงนี้ก็คือแยกกันนะมรณังกัจจะสระอุนะมีอิทธิฤทธิ์แปลงร่างเอาขึ้นไปอยู่ตรงนี้พอจะมาทับที่อูเนี่ยแทนที่เป็นจุนะสระอูกลายร่างเป็นสระโอนะมันก็เลยกลายเป็นมรณังโจแล้วก็ปะปัตติยังก็เหมือนเดิมนะนั่นเองนี่คือเป็นคำศัพท์ที่ท่านสนที่กันไว้มรณังจะก็แทนชรตาขอไปอันนี้จะตารูปนะอุปปาติก็คือการเกิดขึ้นก็คือการเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้มันไม่มีในรูปแปดรูปเนี่ยเกิดไปได้ในปฏิสนธิการในปฏิสนธิการก็คือในขณะที่เกิดขึ้นอุปปาติยังเนี่ยก็คือในขณะที่เกิดขึ้นนะลัพพันติลัพพะพวกนี้ก็คือมาจากอย่างคําว่าลาภเนี่ยเป็นโชคเป็นลาภของเราก็คือได้เนี่ยก็คือย่อมไม่ได้ในอะไรอันรูปเหล่านี้เนี่ยที่ท่านอธิบายไว้นะย่อมไม่ได้ในขณะที่เกิดขึ้นก็คือในปฏิสนธิการนะแต่ว่าในประวัติการใช่ไหมประวัติเตตุเนี่ยในประวัติการนะอุปปัตติยะเมื่อกี้แทนปฏิสนธิการในปฏิสนธิการส่วนประวัติยะประวัติการที่ท่านใช้คำว่าประวัติในประวัติการเนี่ยรูปอย่างใดอย่างหนึ่งนะกินจิปีที่จะเกิดไม่ได้นะนารัตนตีเนี่ยซ้อนก็ไปอีกทีนะลึกลับซับซ้อนนะซ้อนทับไปทับมานะยังเจอหน้าอีกเกิดไม่ได้ไม่มีรวมแล้วยังไงก็คือเกิดได้ใช่ไหมถ้าเป็นคณิตศาสตร์จะมีตัวอย่างเงี้ยแต่มาจะมาไหนเนี่ยนี่เขาเรียกว่านิเสธปฏิเสธว่าลบกับบวกเลยหรือว่าภาษาไทยเราก็เลยเอาใกล้ตัวหน่อยคือว่าอะไรไม่ใช่ไม่กินอันแปลว่ากินไหมกินนะบางทีการพูดปฏิเสธซ้อนปฏิเสธก็ไอ้เรื่องนัยยะมันก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีนัยยะอะไรพิเศษของการใช้นะแต่ว่ามันก็ทำให้ผู้ฟังงงสรุปดีไม่ดีแค่มันเรื่องสำคัญเราจะพลาดใช่ไหม
วันนี้สั่งของไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่สั่งคนฟังก็ไม่รู้นะในอีเมลก็ชัดเอาสรุปไม่สั่งนะสรุปก็ไม่ได้กินข้าวกันวันนั้นนะไอ้ของก็คือข้าวฝากสั่งข้าวเงี้ยแต่ว่าลักษณะของธรรมะมันมีการพูดอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะแบบไม่ใช่ไม่เงี้ยปฏิเสธซ้อมปฏิเสธนะแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรก็อ่านอย่างมีสตินะทีนี้อธิบายในส่วนของคาถาหรือว่าไอ้เรื่องของการเกิดขึ้นในปฏิสนธิการกับปฏิการเนี่ยนะอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตนะเหนื่อยเรียกว่าปฏิสนธิการตั้งแต่ทีติขณะของปฏิสนธิจิตเป็นต้นมาจนถึงทีติขณะของตุติจิตก็เรียกว่าปวัติการนะเป็นไปตามสภาวะในคือตามสภาพนี้รูปแปดดวงที่เกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการนั้นหมายความว่าในปฏิสนธิขณะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเสียงมีไหมยังไม่มีนะโอ้โหมีช่วงระยะเวลาสั้นๆด้วยนะปฏิสนธิการเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวนะหมายพอพูดถึงเสียงที่ตกเป็นลูกคู่ให้นะคล้ายๆวิทยากรร่วมนะส่งเสียงให้ดูเลยเสียงที่นี้มีเนี่ยมันเกิดในปฏิสนธิการนะปฏิสนธิเนี่ยอย่าได้แอมเลยปฏิสนธิการเสียงยังไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายยังไม่มีจะไปเคลื่อนไหวได้ไงใช่ไหมระยะเวลาแค่แป๊บเดียวนะขนาดอยู่ในท้องเนี่ยยังไม่ต้องนับปฏิสนธิการเนี่ยถึงจะมีปากมีอะไรเราก็ยังพูดไม่ได้เคลื่อนไหวอาจจะยังเคลื่อนไหวไม่ได้ใช่ไหมนะเด็กทารกที่อยู่ในท้องการเคลื่อนไหวร่างกายการพูดก็ยังไม่มีรูปเบารูปอ่อนรูปควรแก่การงานรูปที่กําลังแก่รูปที่กําลังดับก็ยังไม่มีนะอุปมาเหมือนหนึ่งหม้อข้าวที่เริ่มตั้งบนเตาจะให้ข้าวเหลือทันทีย่อมไม่ได้อันนี้สุภาพสตรีที่หุงข้าวก็หุงข้าวก็น่าจะเข้าใจนะมาสุภาพบุรุษอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดนะส่วนใหญ่เห็นตอนมาอยู่ที่จานแล้วใช่ไหมก็เป็นเรื่องของการหุงข้าวเนี่ยถ้าตั้งบนเตาเนี่ยมันก็ไม่ได้เดือดทันทีใช่ไหมเช่นเดียวกันนะปฏิสนธิขณะของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นกันนะเมื่อช่วงที่เกิดขึ้นนะมันก็ยังไม่ได้มีรูปเกิดขึ้นทันทีเพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงขณะย่อยของจิตเท่านั้นเป็นเพียงปฏิสนธิการหรือคาถาสักกะหะนี้แสดงแต่เฉพาะรูปแปดรูปมีสัทธาเป็นต้นที่เกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการนะจึงเป็นที่เข้าใจได้ว่ารูปที่เหลือ20ย่อมเกิดได้ในปฏิสนธิการนะท่านตั้งประเด็นขึ้นมาถามนะในจำนวนรูป20เหล่านี้กามชรูปก็อยู่ในจำนวนติตชรูปปุถุชรูปอาหารชรูปก็อยู่ในจำนวนนี้หมายความว่าไงไอ้20รูปที่เราไม่ได้เว้นออกไปเนี่ยไม่ได้เว้นสัทธะไม่ได้เว้นสัทธารมนะไม่ได้เว้นวิการรูป5ไม่ได้เว้นชรตานิตตาอะไรพวกนี้20รูปเนี่ยมันก็มีทั้งอะไรทั้งกามชรูปมีทั้งติตชรูปปุถุชรูปอาหารชรูปก็รวมอยู่ใน20ใช่ไหมแต่พอมาคิดต่อเนื่องจากรูปสมุฏฐานที่เคยเรียนไปเนี่ยพวกติตชรูปติตชรูปอาหารชรูปทั้ง3พวกนี้เนี่ยย่อมเกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการนะเกิดได้แต่ในปวัติการเท่านั้นนะฉะนั้นรูป20รูปที่เกิดได้ในปฏิสนธิการจึงเป็นพวกกามชรูปพวกเดียวคือปัสสัทธรูป5ภาวะรูป2อัตถยารูป1ชีวิตรูป1อวินิพกรูป8ปริเฉทรูป1อุปัจจยรูป1สันตติรูป1รวม20รูปซึ่งเป็นกัมมะชรูปล้วนๆเพราะอะไรถ้าย้อนกลับไปที่สมุฏฐานใช่มั้ยติดรูปสมุฏฐานกัมมะชรูปเกิดขึ้นครั้งแรกที่ปฏิสนธิที่อุปาทขณะของปฏิสนธิจิตอุตุชรูปเกิดขึ้นครั้งแรกที่ทีติขณะของปฏิสนธิจิตติตชรูปเกิดขึ้นครั้งแรกที่อุปาทขณะของปฐมภวังค์คือภวังคติดวงแรกอาหารชรูปเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อมีอาหารซึมซาบเข้าไปก็ประมาณ 11-12 สัปดาห์ในบุคคลที่เกิดในกครรภ์ถูกไหมครับอาศัยการที่ได้อธิบายไว้มันถ้าเราดูตามแผนภาพลำดับการเกิดขึ้นเนี่ยในอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตที่เป็นปฏิสนธิการ
ไม่มีอุตุชรูปไม่มีติตัชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปเกิดเลยมีแต่กัมมชรูปใช่ไหมส่วนอีกสามก็คือจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปเนี่ยก็มีการเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงถัดๆมาซึ่งก็ไม่ใช่อุปาทขณะของปฏิสนธิจิตก็คือไม่ใช่ในปฏิสนธิการนั่นเองนะดังนั้นพอพูดถึงรูป20ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะมีทั้ง4สมุฏฐานนั่นเองแต่พอเอาเรื่องของการเวลาเข้ามาจับก็จะได้เพียงกรรมทรูปเพราะท่านกำลังพูดถึงปฏิสนธิการอยู่นะอภิธรรมัฏฐาสังคหะนะแสดงจำนวนรูป8รูปที่เกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการแต่ถ้าแสดงตามในอรรถกถาและฎีกาในรูปที่เกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการจะมี9รูปนะบวกอะไรเข้าไปอีกสันตติเข้าไปฉะนั้นในจำนวนรูป28จึงคงเป็นรูปที่เกิดไม่ได้ในปฏิสนธิการ9รูปนะเกิดได้19รูปนี่ก็เป็นเนี้ยส่วนของอรรถกถาฎีกานะปฏิการนะรูป28ที่เป็นกัมมชะจิตตชะอุตุชะอาหารชะก็เกิดได้ทั้งหมดนะเพราะว่าปฏิการอย่างที่บอกมันยาวมากจนกระทั่งถึงช่วงจุติจิตเกิดเลยกัมมชะรูป19ที่เกิดได้ในปฏิสนธิการถ้าจะเป็นกล่าวก็จะได้แก่กรรมชะละกรรมชะกลาบ9นั่นเองในกรรมชะกลาบ9นะไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดแก่สัตว์ทั้งหลายในปฏิสนธิการนะแล้วแต่กำเนิดและภูมิตามสมควรนะอย่างเราเนี่ยเรียกว่าเป็นสัตว์ที่เกิดจากครรภ์เนี่ยเป็นคัพพะสยกะจำได้ไหมคัพพะสยกะคัพพะก็คือครรภ์แปลว่าท้องเองที่เราว่าตั้งครรภ์ตั้งครรภ์สยกะคือนอนสัตว์ผู้นอนในครรภ์ก็คือเหมือนกับต้องมีการตั้งครรภ์ก่อนส่วนตั้งครรภ์แล้วออกมาจะออกเขาออกรูปเป็นตัวแล้วออกรูปเป็นไข่ใช่ไหมก็อีกเรื่องนะหรือพวกเราเนี่ยก็คือออกจากครรภ์แล้วก็ออกจากมดลูกใช่ไหมแล้วก็เป็นคัพพะสยกะประเภทหนึ่งนะตัวรูปที่จะเกิดก็จะแตกต่างจากกับพวกกำเนิดอื่นนะอันนี้เอาในหนังสือมาเพิ่มเติมก็คืออันนี้การที่พูดไปแล้วนะปฏิสนธิการปฏิการจุติการในเล่มฟ้าเนี่ยจะอธิบายพวกวิถีจิตเข้ามาด้วยเนี่ยก็ให้เห็นภาพชัดที่อาตมาเขียนนั่นแหละนั้นเขียนเป็นรูปย่อๆว่าตรงไหนเป็นปฏิสนธิการบ้างตรงไหนเป็นปฏิการบ้างตรงไหนเป็นจุติการบ้างตรงนี้ต้องใช้แทนอายุไขเฉลี่ยใช่ไหมว่าอายุไข75ปีคืออายุไขเฉลี่ยของคนในยุคปัจจุบันใช่ไหมอายุไขเฉลี่ยของคนในพุทธกาลเท่ากับ100ปีนะทุกๆ100ปีอายุไขเฉลี่ยของคนก็จะลดลงไป1ปีใช่ไหมนะผ่านไป 2,500 กว่าปีนะก็คือประมาณ25ที่ลบออกใช่ไหมเพราะ100ปีหักไป1ปีนะ2,500ก็หักไป25เพราะนั้นจาก100ก็เหลือ75ทั้งเลยในตำราท่านก็พูดถึงว่าอายุไขเฉลี่ยของคนณปัจจุบันเนี่ยมันเป็น75นะลดจาก100ลงมา25ปีเพราะนั้นใครเกิน75ปีไปก็ถือว่ากำไรแล้วใช่ไหมนะคนที่น้อยกว่าเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เท่าทุนใช่ไหมแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเราที่ประกอบนั่นเองเพราะว่าชีวิตของสัตว์ไม่แน่นอนใช่ไหมนี่คืออายุไขเฉลี่ยถ้าอยู่เกินไปก็ด้วยอำนาจของบุญกุศลที่เขาหล่อเลี้ยงนะไม่มีอายุใดหรอกที่เหมาะกับการจากไปทำไมแต่มาเคยฟังพระอาจารย์ท่านพูดถึงว่าโยมเขาเศร้าโศกใช่ไหมว่าคนคนนี้ยังหนุ่มอยู่นะรู้สึกสมมติ20ปีก็ได้20ปีเนี่ยมันก็บอกคุยกับพระว่าโอ้พระอาจารย์20ปีเนี่ยน่าเสียดายจังเลยเขาไม่น่าตายเลยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะอย่างนี้โยมว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยคนเราก็จะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่เนี่ยสมมติเป็น80ปีเกินอายุไขเฉลี่ยมาเสร็จแล้วลองมาดูกันนะอ่ะอย่างนั้นก็ถามกลับไปที่โยมว่าแปลว่าถ้าคนคนนี้เนี่ยอยู่ถึง80ปีแล้วเนี่ยโยมก็จะมาบอกเขาใช่ไหมว่าอ้าวคุณอยู่พอมาแล้วนะตายซะเถอะอย่างเงี้ยพอแล้ว
แล้วคุ้มค่าแล้วเนี่ยแปลว่า80 ปีจากไปก็โอเคแล้วใช่ไหมโยมจะไม่เสียดายใช่ไหมโยมก็บอกก็ไม่ใช่ก็อยากให้เขาอยู่อีกเนี่ยเพราะนั้นมันไม่มีช่วงอายุใดหรอกที่เราอยากให้ใครอยู่หรือให้ใครจากไปมันก็เป็นไปตามกรรมนะแน่นอนใครๆก็อยากให้คนที่เรารักอยู่นานๆอยู่กับเรานานๆใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเราเองเราก็อยากอยู่นานๆถูกไหมแต่ก็ตรงกันข้ามนะบางคนก็บอกเนี่ยก็มีเหมือนกันพระที่รู้จักที่วัดนี่เขาบอกผมขอ60พอเพราะว่าอะไรเพราะเกิดจากนั้นบางทีแบบโรคที่มันมาพร้อมความชรามันก็มีก็มันก็มีบางคนก็กลัวใช่ไหมกลัวเรื่องโรคภัยทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดยากเพราะว่าบางคนอายุมากสุขภาพดีกว่าคนอายุน้อยก็มีบางคนอายุน้อยนี่ก็โหเจ็บเจ็บอดออดแอดตั้งแต่เด็กๆบางทีถ้าบางคนน่าสงสารตั้งแต่เกิดอีกทำไมมันก็ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกรรมรูปที่เกิดกับเรานะเราก็ทําไปแล้วเท่านั้นนะถ้าเราอยากได้ดีเราก็ต้องทําดีเพื่อให้วิบากดีมาแม้กระทั่งจิตตรูปอุตุชรูปอาหารชรูปพวกนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากจิตอุตุอาหารนะถ้าพูดตามสมมติฐานนะนะเคยมีนักศึกษาถามว่าอ้าวอย่างนี้ก็แปลว่าที่บอกว่าที่พุทธศาสนาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากกรรมเนี่ยแล้วรูปที่เกิดจากจิตอุตุอาหารก็แปลว่าไม่ได้เกิดจากกรรมก็ไม่ถูกต้องสิอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีคนก็อธิบายว่ามันก็จริงอยู่ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่พาเรามาให้เจอสภาวะแบบนี้จนกระทั่งมีจิตแบบนี้มีฤดูมีอากาศมีอุตุแบบนี้มีอาหารแบบนี้ก็คือกรรมนำพามาใช่ไหมแต่นี่คือเหตุแห่งการให้วิบากส่วนรูปก็เป็นอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นอุตุชรูปเช่นเนี่ยช่วงนี้หน้าร้อนอาจจะสิวขึ้นกันเต็มเลยใช่ไหมพวกเนี้ยแต่การที่เราต้องมาเกิดในเมืองร้อนได้อยู่ในที่ร้อนนะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กรรมเนี่ยเป็นตัวพามาทั้งสิ้นนะบางคนอาตมาอ่านเจอในเฟซบอกว่าช่วงนี้ทะเลาะกับใครนะไม่ต้องไปว่าเขาอันนี้ไม่ใช่คําแนะนํานะอ่านเจอเฟซแล้วก็คำๆนี้เขาบอกว่าอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยแค่อวยพรให้แอร์ที่บ้านเสียก็พอนะหลายคนก็เข้าใจคิดในเฟซอันนี้วิบากถูกไหมอุตส่าห์จะมาเมืองร้อนเนี่ยแต่ว่าดีใจฉันรอดฉันมีแอร์เสียอีกนี่ก็วิบากเหมือนกันถูกไหมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมก็หมั่นทำความดีไว้ก็แล้วกันนะเราหนีไม่พ้นเลยนะทีนี้ไอ้ส่วนในส่วนของนัยยะที่สองหรือประเด็นที่สองที่แสดงรูปประวัติกรรมนัยตามนัยแห่งกรรมเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะสั้นมากข้อสอบก็เคยออกเช่นกันเคยออกคาถาคำแปลนะแต่ว่าก็สั้นๆเนี่ยว่านี่ประมาณ5 บรรทัดนะก็ไม่มีอะไรนะรายละเอียดที่เหลือท่านก็อธิบายเท่านั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะมาอันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยในเรื่องของตามนัยยะหรือตามวาระของกำเนิดนะรูปประวัติกรรมนัยแสดงสามวาระสามในใช่ไหมมาใช้ในวิจุตามวาระกันไงนะคือภูมิการแล้วก็กำเนิดสุดท้ายจะพูดถึงเรื่องกำเนิดกำเนิดภาษาบาลีก็โยนินะเราเคยได้ยินบ่อยแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้สังเกตนะโยนิโสมนสิการโยนิโสก็คือเนี่ยมีโสเข้ามาโยนิบอกแล้วก็โสเนี่ยหมายถึงว่าในกำเนิดโยนิโสมนสิการมนสีก็มนาก็แปลว่าใจมนสีก็คือในใจการะก็คือการกระทำนะการกระทำไว้ในใจนั่นที่เราแปลว่าการพิจารณาโดยแยบคายหรือการกระทําไว้ในใจนะในใจบางทีแล้วก็เพิ่มก็มาว่าแยบคายเหมือนกันไอ้คำว่าแยบคายมันก็ออกมาจากโยนิโสหรือโยนินี่เองไอ้แยบคายยังไงนะก็อธิบายไว้ว่ากำเนิดโยนิแปลว่ากำเนิดกำเนิดคืออะไรคือต้นเหตุหรือว่า
ูลเหตุที่มาที่ไปเหมือนกับสอนให้เรารู้ใช่ไหมรู้เหตุเป็นที่มาของผลนะรู้เหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเป็นผลหรือเป็นที่มาของความเกิดทุกข์อันนี้นะนะพวกนี้ก็โยนนี้ก็แปลว่ากําเนิดกําเนิดของสัตว์ทั้งหลายมีการแสดงไว้สองแบบก็คือสามหรือว่าสี่นะหนึ่งแบบสามก่อนนะหนึ่งก็คือสังเสทัชชะนี่ไฮไลท์สีน้ำเงินเหมือนมันจะไม่ชัดหรือเปล่าเห็นดูยากนะลบอ่ะพระอาจารย์เคยบอกว่าไฮไลท์มีสี่สีวันนี้มีสีเกิแต่นอันมนีา้ไม่เกี่ยวนะต้องการคำอธิบายอันนี้อาตมาก็จำไม่ได้ทำไมอาตมาไฮไลท์สีน้ำเงินเหมือนกันจำแม่นอันนี้จำง่ายงั้นอาตมาไม่ไฮไลท์แล้วกันมีไหมสังเสทชะนะสังเสทชะมีคำว่าชะนะใครดูหนังจากวงเมื่อวันก่อนเพิ่งมีใครคุยกันไม่ว่าสมัยก่อนใช่ไหมช่องอะไรนะไม่โฆษณาแล้วกันนะจะมีช่องที่เขาออกหนังจากวงตอนเช้าใช่ไหมนะจะมีเสื้ออันนั้นนะจะได้สำหรับอาตมามองว่าประโยชน์หลักๆคือได้ราชาศัพท์ว่าราชาศัพท์เยอะมากใช่ไหมแต่ว่าบางคนก็บอกว่าตื่นไม่เคยทันหรอกนะทั้งส่วนใหญ่จะตอนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพวกราชาศัพท์พวกเนี้ยมาจากบาลีเยอะนะพระเนตรพระกันพระกันในกันหาพระชิวหาพระโอษฐ์พระพาหาเห็นไหมอย่างพระเสโทเห็นไหมเสทะหรือเสโทก็คือเหงื่อเห็นไหมอะไรนั้นอย่างสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนที่มาเป็นทุกขลกิริยาใช่ไหมใช้พระชิวหากดพระตาลุหรือเปล่าเพดานนะจนกระทั่งพระเสโทไหลออกจากพระกัจฉะกัจฉะก็คือรักแร้นะองค์มิตรราชาศัพท์เนียนตอนเรียนทำนักคำตรีงงไปเลยพูดถึงอะไรพอพูดถึงภาษาไทยเฉยๆก็เข้าใจง่ายใช่ไหมเอาลิ้นกดเพดานอะไรสักอย่างแล้วก็แบบกั้นไว้ทำให้เหงื่อเนี่ยมันเกิดความทรมานจนเหงื่อไหลออกจากรักแร้เนี่ยเสทะหรือเสโทก็คือเหงื่อใช่ไหมอันนี้ก็หมายสังเสทะก็คือพวกเท่าใครหรือคําว่ายางเหนียวช้าก็คือเกิดนะคนบางทีก็แปลว่าเกิดจากเท่าใครในที่นี้ใครนี่ก็อย่างนี้นะใครอ้าวใครไม่ใช่ใครคือไม่รู้ว่าใครไม่เป็นไรนะใครแล้วขี้ใครอ่ะขี้ใครสังเสทะก็คือยางเหนียวหรือเท่าใครนะสังเสทชะกําเนิดก็คือนะหมายถึงเกิดในที่ที่มียางเหนียวนี่เปลี่ยนเป็นเหลืองก็แล้วกันสองโอปปาติกากำเนิดหมายถึงเกิดผุดขึ้นโตทันทีคล้ายกับว่าตกลงมาจากที่สูงนะเคยมีนักศึกษาถามบางทีหลายคนก็ละต่างความคิดในจริงเขาบอกว่าแม้กระทั่งแฝดกันเนี่ยไข่ใบเดียวกันก็ตามก็ยังมีความคิดที่บางทีก็แตกต่างกันเนี่ยนักศึกษาก็ถามว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก็จำมาถึงวันนี้คล้ายกับตกลงมาจากที่สูงก็หมายความว่าเกิดเนี่ยเจ็บใช่ไหมก็ตกมาจากที่สูงเลยอันนี้คือท่านแต่ที่แปลว่าตอนตกลงมาใช่ไหมตอนอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็เป็นตัวขนาดนี้แหละพอตกลงมาปุ๊บมันก็เร็วมากใช่ไหมมันก็เป็นตัวคือจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วถ้าคนดูก็คือตัวเท่าไหนก็ตัวเท่านั้นใช่ไหมโอปปาติกากำเนิดเนี่ยนะท่านก็เลยเปรียบเทียบว่าตกลงมาจากที่สูงเนี่ยคำว่าผุดเกิดผุดขึ้นโตทันทีก็คือเกิดปุ๊บก็โตขึ้นมาถ้าเป็นลักษณะของชีววิทยาก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัววัยเจริญพันธุ์หรือว่าเป็นวัยโตเต็มวัยเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องผ่านเป็นเด็กทารกเป็นเด็กอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกว่าโอปปาติกากำเนิดนะเกิดผุดขึ้นโตทันทีคล้ายกับว่าตกลงมาจากที่สูงสามก็คือคัพพะสายกะกำเนิดที่เมื่อกี้อธิบายไปใช่ไหมสายกะก็คือนอนคัพพะก็คือครรภ์หรือท้องใช่ไหมนะมดลูกในท้องในที่นี้ก็คือไม่ใช่
ท้องที่เรากินข้าวถูกไหมที่ย่อยอาหารเนี่ยภาษาบาลีจริงๆก็จะมีศัพท์เฉพาะอยู่นะภาษาไทยก็บางทีท้องก็ไม่รู้ว่าต่างกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยครรภ์เนี่ยตั้งท้องเวลาผู้หญิงเวลาตั้งครรภ์เนี่ยที่โตขึ้นอ่ะมันไม่ใช่ท้องที่กินอาหารถูกไหมมันเป็นมดลูกนะใช่ไหมกัพพสัยกะเนี่ยอันนี้คือกําเนิดสามแต่ท่านเอากําเนิดสามเนี่ยโดยเอาข้อสามมาแยกอีกทีหนึ่งนะเป็นสองข้อก็เลยเป็นที่มาของกําเนิดสี่อันนี้บอกไว้ล่วงหน้าไว้ว่าถ้าในคําถามของข้อสอบถามกําเนิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้เราตอบสี่แต่ที่เป็นสี่นะอย่าไปตอบเวอร์ชันสามเนี่ยก็คือสี่เนี่ยก็จะแยกคัพพสัยกะออกนะเอาเป็นไรก็คือหนึ่งอันดชะกําเนิดอันดะที่แปลว่าไข่นะอันดชะกําเนิดหมายถึงเกิดในฟองนะก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมนะว่าภาษาธรรมนาเนี่ยปกติมันก็จะหมายถึงสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ก็จะคู่กับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะเพราะส่วนมากสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันก็จะฟักตัวอ่อนเนี่ยอยู่ที่มดลูกก็คือประเภทถัดมาสลาพุชะสลาพุเนี่ยเห็นไหมพอเราเริ่มเรียนไปเยอะๆเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่จะมาเนี่ยสังเกตว่าพอเราได้ศัพท์เต็มๆแล้วก็ดูศัพท์แต่ละอันที่มันค่อยๆตัดออกที่ตัวที่ไม่รู้นะชะเรารู้เลยว่าแปลว่ากําเนิดนะเนี่ยพอมันมีคําว่ามดลูกเพิ่มเข้ามาถ้าเราลองสังเกตก็อ๋อมันก็น่าจะมาจากคำว่าชลาภูหรือเปล่านะว่าชลาภูก็เป็นตัวแทนของมดลูกนะชลาภูชะกำเนิดก็คือเกิดในมดลูกนะสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะตอนเขาตั้งครรภ์มันก็อยู่ในมดลูกใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นไข่แต่ถ้าชลาภูชะก็คืออยู่ในท้องกันในครรภ์มารดาแล้วก็ออกจากมดลูกทำไมนี่แต่มาพูดถูกใช่ไหมเวลาตั้งครรภ์เขาฟักตัวอ่อนที่มดลูกถูกไหมถ้าเราพูดถึงกำเนิดสี่นะกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายในกำเนิดสี่นะก็ต้องตอบหนึ่งสังเสทัชชะกำเนิดนะหมายถึงเกิดในที่มียางเหนียวสองโอปปาติกะกำเนิดหมายถึงเกิดผุดโตขึ้นทันทีคล้ายกับว่าตกลงมาจากที่สูงแล้วก็สามก็คือข้ามมาอันนี้เลยนะอันดชะกำเนิดหมายถึงเกิดในฟองสี่นะสลาพุชะกำเนิดมาถึงเกิดในมดลูกพอรวมแล้วนี่ถ้าก็รวมเนี่ยตามที่บอกเนี่ยเมื่อรวมแล้วจะได้กำเนิดสี่นะเสียงเสถ้าชะกำเนิดโอปปาติกากำเนิดอันดชะกำเนิดสลาพุชะกำเนิดนะก็กำเนิดสี่นะเวลาตอบในข้อสองถ้าออกนะมันก็ไม่รู้ว่าออกหรือเปล่านักศึกษาชอบบอกออกข้อสอบมายิ่งช่วงใกล้สอบเนี่ยนะรักพระอาจารย์เป็นอย่างมากนะยิ่งถ้าเกิดเป็นช่วงที่เรียนที่ห้องเนี่ยจะปรากฏบุคคลที่เราไม่รู้จักมาเราไม่คุ้นหน้าเลยเรียกว่ามาเก็บแต้มข้อสอบว่าอาจารย์ก็จะเน้นอะไรจะใบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงมันก็ที่สําคัญมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าถามว่าออกไหมก็ต้องว่าออกแล้วออกปีนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับภายใน10 ปีต้องออกแน่นอนนะ10-year anniversary นะกำเนิดสี่เนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะทีนี้ท่านอธิบายในกำเนิดสี่แต่ละประเภทเนี่ยเราลองนึกภาพตามว่าสังเสริฐช้าใช่ไหมเกิดในยางเหนียวในที่ที่มียางเหนียวนะสัตว์ทั้งหลายที่ปฏิสนธิด้วยสังเสริฐช้ากำเนิดนี่ไม่ต้องอาศัยบิดามารดาไม่มีพ่อแม่ฮะอาศัยเกิดจากต้นไม้ผลไม้ดอกไม้โลหิตน้ำโสโครกเป็นต้นเช่นนางจินจามานวิกาเกิดจากต้นมะขามนางเวรุวดีเกิดจากต้นไผ่นางปทุมวดีเกิดจากดอกบัวโอรสของนางปทุมวดี499องค์เกิดจากโลหิตพวกหนอนต่างๆที่เกิดจากผลไม้หรือสิ่งโสโครกเหล่านี้เป็นต้นแต่สัตว์ที่เป็นสังเสริฐชาติกำเนิดนี้ก็ไม่ได้เกิดโตขึ้นมาทีเดียวก
ค่อยๆเติบโตคล้ายกับพวกคัพพะสายกะอย่างพวกเราเนี่ยเกิดแบบเป็นคัพพะสายกะใช่ไหมก็เกิดมาก็ค่อยๆเจริญเติบโตพวกสังเสรชาก็เช่นเดียวกันท่านพยายามจะอธิบายว่ากําเนิดในที่เนี่ยมันต่างกันก็คือไปเกิดในที่ที่มียางเหนียวไม่ได้อยู่ในพวกในครรภ์ก็จริงแต่ว่าความเป็นไปหรือความเจริญเติบโตเนี่ยมันก็เป็นไปเหมือนกันต่างแต่พวกโอปปาติกะที่มันที่เกิดแล้วโตทันทีไม่ต้องเข้านอสเซอรี่อะไรวันนี้นะทีนี้เราน่าจะรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมนางจินตมานิกานะใครรู้จักนางจินตมานิกาบ้างเคยได้ยินไหมหรือไม่เคยเลยอาจารย์เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกในชีวิตวันนี้มันมีบทบาทสำคัญยังไงในสมัยพุทธกาลทราบไหมพี่ไปใส่ใครพระพุทธเจ้าหรือเปล่าจ๊ะคะพระอาจารย์ถูกต้องถูกต้องเขาใส่ใครกับกล่าวตู่นี่ความหมายเดียวกันไหมพี่ตมาไม่ค่อยแน่ใจใส่ใครนี่คือใส่ความใช่ไหมใช่เจ้าค่ะที่ไปบอกว่าไปท้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรโอ้กรรมหนักไหมโยมหนักเนอะหนักมากเนอะทำกับพระอริยะก็แย่แล้วทำกับพระอริหันต์ก็แย่แล้วนี่ทำกับยิ่งกว่าพระอรหันต์อีกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหสุดยอดคือเนี่ยดีคือเขาเรียกอะไรอ่ะความเห็นที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคืออย่างพวกเราโชคดีนะที่ได้มีการศึกษานะเราทำการศึกษาเนี่ยนอกจากทำให้เรารู้ธรรมะเรายังรู้เขาเรียกว่ารู้ผิดชอบชั่วดีใช่ไหมบางอย่างมันไม่ต้องมีบรรทัดฐานหรือไม่ต้องมีใครบอกหรอกแต่ว่าจากการศึกษาเราเนี่ยเราก็ประมวลได้ว่าการทำอย่างนี้กับผู้เช่นนี้เนี่ยมันควรจะถูกหรือผิดทำไมเนี่ยไปใส่ความพระพุทธเจ้าแต่เกิดจากอะไรทราบไหมคบคนผิดคบคนพาลยอมรู้ไหมว่านางจิตตมามิกาเนี่ยเขาเป็นพวกใครเขาพวกพราหมณ์รู้สึกพราหมณ์จ้างมาเป็นพวกเดรัจฉีนะพราหมณ์นี่เดรัจฉีเดรัจฉีนี่จะเป็นพราหมณ์อาจจะคนละแบบเป็นเดรัจฉีใช่ไม่ได้จ้างเลยนะแต่ว่าใช้อุบายสั้นๆคำเดียวเลยคืองอนโยมงอนเดรัจฉีเนี่ยพอศาสนาเริ่มรุ่งเรืองพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสาวกต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยลาภสักการะจากที่คนที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันยังไม่มีการทำให้ตาสว่างก็พวกเดรัจฉีพูดอะไรก็เชื่อหมดนะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกหลอกนะทำให้เข้าใจผิดมีความเห็นผิดก็ไปบูชาสักการะพวกเดรัจฉีทีนี้เป็นไงเงินใช่ไหมเงินเนี่ยตัวนี้นะเงินหรือราบสการะก็ไปเกิดกับเดรัจฉีเป็นจำนวนมากเหมือนที่จริงมันประชิดเนี่ยเขาก็มีแซวกันนะว่าส่วนใหญ่พระภิกษุสามเณรเนี่ยก็เสียอยู่สองอย่างจะสึกหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ได้ว่าสิ่งสองอย่างนะมันอยู่ที่ตัวบุคคลเองเขาสองสตรีกับสตาแล้วส่วนใหญ่ที่สืบส่วนใหญ่นะนะก็คือเรื่องสองเรื่องนี้เรื่องของปัจจัยกับเรื่องของวิสภาคารมณ์แน่นอนว่าเรื่องของเพศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องคู่กันใช่ไหมชายหญิงเกิดมาคู่กันอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่การวางตัวนะมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันนะนางจิตตมามิกาก็ไปคบใครคบเดรัจฉีเป็นอุปถาพูดง่ายๆก็เป็นโยมประจำของเดรัจฉีพอราชสการะของเดรัจฉีเริ่มเสื่อมถอยก็เลยคิดอุบายว่าจะทำยังไงดีให้ราชสการะกลับมาหาเราแหมมันในละครเลยนะละครเราพยายามจะทำให้ทางโน้นเกิดความเสื่อมเสียซึ่งปัจจุบันก็จริงๆก็มีนะกระบวนการใส่ร้ายพระภิกษุก็ยังมีอยู่นะแน่นอนพระก็มีทั้งดีและไม่ดีนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งสมัยก่อนมันมีแบบเป็นกระบวนการเลยนะเหมือนกับว่าไปบุกกุฏิเนี่ยพระที่ต้องการจะทำลายเนี่ยแล้วก็มีคนใครๆก็ตั้งกล้องตั้งอะไรไว้พอเปิดกุฏิมาก็ให้อันนี้เขาเล่ามานะก็เหมือนกับให้ผู้หญิงเนี่ยกระโดดไปกอดไปอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วก็เอาไปลงเงี้ยแต่ว่าสมัยก่อนมันยังสื่อได้ไม่เท่าสมัยนี้สมัยนี้คือแม้เราจะเห็น
แค่ช่วงนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันยังสามารถมีส่วนอื่นอาจจะเป็นกล้องวงจรปิดที่แบบช่วยไขความทำความบริสุทธิ์ให้ได้ว่าโดนใส่ร้ายเนี่ยมันไม่จะเหมือนกับสมัยก่อนที่แบบอาจจะแบบแค่นั้นก็กลายเป็นหลักฐานกว่าจะสืบสวนอะไรจนได้ความก็นานอะไรเงี้ยนะพวกนี้มันก็มีอยู่นะแต่ด้วยเจตนาไม่ดีเจตนาที่จะต้องการทำลายหรือต้องการที่จะไปแบ็กเมย์ไปเอาเงินเอาทองจากพรรคอาจจะมีนะสมัยก่อนก็สมัยนี้ก็น่าจะมีแล้วมั้งก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยพอเดรัจฉีพวกนี้ก็เลยปรึกษาแล้วว่าเนี่ยนางจินตมาพิการเนี่ยที่เป็นอุปัฏฐากของตนเนี่ยจะใช้นางเป็นเดี๋ยวรอก็มาถึงปุ๊บเป็นไงถ้าเป็นเราเข้าไปเจอพระอาจารย์ก็พระอาจารย์นมัสการใช่ไหมโยมเอาอันนี้มาถวายอันนู้นมาถวายนี่ก็แกล้งงอนนางไหว้ก็ไม่รับไหว้อุปัฏฐากอะไรก็ไม่รับนะทำไปเมื่อไงคืองอนนางก็เลยว่าเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ได้ทีเลยเข้าแผงขึ้นเข้าล็อกก็บอกว่าเนี่ยพวกเรากําลังลําบากอยู่เนี่ยไม่มีลาภสักการะนะเพราะใครเธอไม่รู้เลยหรือยังไงอะไรเงี้ยเป็นอุปัฏฐากของเราแทนที่จะประมาณนี้นะแต่เราก็ไม่ได้พูดมากเดี๋ยวมาใส่ความมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่คิดจะช่วยหรืออะไรประมาณเนี้ยนะจินตมาพิการก็เลยถามนะคุยไปคุยมาก็เอ๊ะพอจะทําอะไรได้บ้างใช่ไหมก็เลยอาสาไปเนี่ยไปใส่ใครที่โยมบอกนะหรือว่าไปกราบตัวนะทำอุบายก็อุตส่าห์ขยันนะย่องเข้าเชตวันตอนกลางคืนค่ำๆที่เหมือนกับถ้าเป็นวัดเราเนี่ยปกติเราทําวัดเนี่ยอย่างที่วัดอาตมาก็ไม่ได้วัดอาตมาไม่ใช่เจ้าของที่ทางที่วัดเนี่ยก็จะมีโยมเนี่ยก็มาทําวัดเย็นร่วมด้วยนะนี่ก็อันก็ดีบางของเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็ศรัทธาก็มาทําวัดสวดมนต์เย็นเลิกประมาณ6 โมงใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็ไม่น่าจะมีญาติโยมมาอยู่แล้วใช่ไหมนะเหมือนกันเชตวันก็เป็นวัดที่มีภิกษุอยู่มากโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแกล้งเข้าไปเดินเข้าไปตอนที่คนอื่นเดินออกซึ่งมันก็เป็นเลิกช่วงยามวิกาลคนก็เอ๊ะสงสัยใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเชตวันนะไปแอบอยู่ในที่พักของพวกเดียวกันเนี่ยรู้สึกจะเป็นที่พักเดรัจฉีหรือเปล่านะแอบอยู่นะตอนเช้าตรู่ตอนที่คนเข้ามาวัดกันก็ทําเป็นเดินออกแล้วก็ไม่ได้เดินออกธรรมดานะแล้วจับไม่ผิดก็เหมือนกับเหมือนละครนะทําเป็นแบบเขาเรียกว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยผมกระเซาะกระเทยหรืออะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าไม่ได้แต่ไม่ได้มาดีนะแล้วเข้ากลางคืนออกตอนเช้าทําให้คนเข้าใจไปว่าเอ๊ะเข้ามาเชตวันทําอะไรกลางคืนสุดท้ายแล้วก็พอล่วงวันผ่านไปสักพักก็เอาอันนี้นะเอาอะไรมายัดให้มันดูเหมือนท้องอ่ะแล้วก็ไปปลูกเข้าไปตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่แล้วก็ไปกล่าวตัวว่าเนี่ยตั้งครรภ์กับพระองค์ใช่ไหมแล้วก็สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพูดอะไรดูก่อนน้องหญิงเนี่ยเรื่องนี้มีแต่มีอยู่สองคนเนี่ยมีเรากับเธอที่ดูเวลาคนโกหกเนี่ยเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยเรามันมีกรณีพิพาทขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีคลิปหรือไม่มีหลักฐานพูดไปก็ไม่รู้ว่าใครถูกเลยบางทีคนที่เหมือนจะถูกก็ผิดคนที่เหมือนจะผิดก็ถูกแล้วบางทีมันก็เป็นข้อสอนใจเราว่าปัจจุบันเราอย่าตัดสินใครโดยที่ยังไม่ได้คิดพิจารณานะแต่มาเคยฟังมาเนี่ยเขาเป็นผู้กำกับนะเขาบอกว่าปัจจุบันเราทั้งหลายเนี่ยชอบเป็นผู้กำกับนะผู้กำกับการแสดงเยอะมากหลายคนเห็นไหมในการเกิดกรณีพิพาทกันนะตอนแรกเขาถ่ายคลิปมาอย่างเงี้ยแล้วโซเชียลก็ไปรุมว่าพอคนเปิดคลิปอีกมุมมาก็เรียกคดีพลิกใช่ไหมกลายเป็นคนแรกนะผิดแต่ว่าเราไปดูคลิปของคนแรกแล้วก็ไปรุมว่าใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเป็นผู้กำกับอยากให้รู้ท่อนไหนก็พรีเซนต์แต่ท่อนนั้นตอนแรกตัดออกตอนที่เราไลฟ์ตัดออกตอนที่เราดีถ่ายไว้ตอนที่เราไลฟ์ถัดมาตัดออกอีกนะอย่างเงี้ยก็คือกำกับเอาแต่ส่วนนั้นมาเนี่ยเขาบอกปัจจุบันคนเราใช้สื่อโซเชียลเป็นผู้กำกับเพื่อสร้างก็เรียกว่าหลักฐานให้ตนเองเข้าข้างตนเองเพราะนั้นปัจจุบันอย่าไปว่าใครง่ายๆวิจัยก่อนวิจารณ์หาความรู้ก่อนให้ความเห็น
ยิ่งปัจจุบันเนี่ยที่เขาบอกพวกเราจะอาจจะเป็นนักเรียนคีย์บอร์ดมันไม่รู้ตัวใช่ไหมเห็นปุ๊บอารมณ์มันขึ้นเอาไว้พิมพ์ด่าไปแล้วเรียบร้อยแล้วพอความจริงปรากฏมีสักกี่คนก็ไปพิมพ์ขอโทษใช่ไหมซึ่งถ้าคนเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าบูลลี่มันไปทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเลวร้ายที่สุดเขาฆ่าตัวตายขึ้นมาหรือว่าลองลงมาคือเขาถูกสังคมชาวบ้านแถวนั้นประนามต้องไม่มีงานทําไม่มีใครคบซึ่งจริงๆเขาเป็นคนที่ถูกต้องแต่ว่าตอนหลังโซเชียลไม่ได้แก้ให้เขาเนี่ยแต่ว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราทําถูกต้องหรือเปล่าเราอย่าเป็นเหยื่อหรืออย่าเป็นส่วนหนึ่งของการทําบาปนั้นนี่นะเนี่ยคือนางเจตมังคลาก็ไปกล่าวตู่ใช่ไหมทีนี้ใครเดือดร้อนพระอินทร์ใช่ไหมท้าวสักกะเดือดร้อนนะโอ้โหผู้มีคุณกําลังถูกรังแกกําลังประสบความเดือดร้อนเนี่ยอาสนะของท้าวสักกะที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังถ้าเปรียบกับที่นั่งของเราก็คือเป็นสุดยอดเก้าอี้เลยนะยุบลงขณะนั่งฟูขึ้นเมื่อลุกนะอัตโนมัติอย่างนี้เท้าสักกะอาสนะของเท้าสักกะก็ร้อนร้อนเมื่อเวลาผู้มีคุณธรรมเนี่ยเกิดความเดือดร้อนเนี่ยท้าสักกะก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเห็นว่าเนี่ยนางจิตมาวิกามากล่าวตู่กล่าวใส่ใครพระพุทธเจ้าก็เลยชวนใช่ไหมชวนเทวดามาแล้วก็แปลงเป็นหนูมากัดให้ตัวที่ผูกทําเป็นท้องทิพย์ใช่ไหมให้ล่วงออกมาอะไรเงี้ยสุดท้ายความแตกนะก็ได้รับมหาทานเลยมหาทานในที่นี้ก็คือมีศอกเข่าและเท้าเป็นทานก็คือมีการรุมประชาทันของชาวบ้านแถวนั้นก็บอบช้ำเจ็บหนักเสร็จแล้วโพสุดท้ายของนางคืออะไรธรณีสูบแต่ว่ายังไม่ได้โดนธรณีสูบตอนนั้นนะในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงนะใครเคยอ่านบ้างว่านางโดนธรณีสูบตอนไหนพ้นจากสายตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เคยได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมเมื่อกี้ยมไหมน้องระยมสกอร์เคยได้ยินเหมือนกันเจ้าค่ะเคยอ่านไหมว่าเพราะทำไมใช่เจ้าค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนเข้ามาเข้ามาวิเคราะห์เทียบกับการบทเรียนเราได้เลยนะคืออรรถกถาท่านอธิบายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นอกุศลวิบากทางตาธรณีสูบโยมว่าโยมเห็นคนโดนแผ่นดินสูบนี่เป็นอารมณ์ที่น่ารื่นรมไหมไม่อ่ะเจ้าค่ะโอ้โหดีรู้สึกดีจังเลยมานั่งดูคนโดนธรณีสูบมันคงไม่มีใช่ไหมนั้นถ้าบอกว่าเมื่อนางจินจมานวิกาพ้นคลองพระจักษุอันนี้ภาษาก็คือพ้นสายตานะนอกอยู่นอกสายตาไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นนะพ้นก็ให้พ้นเขตพระเชตวันไปด้วยนะแล้วพอพ้นปุ๊บนะกรรมทำงานเลยธรณีก็สูบเลยอันนี้ได้ยินว่าพอพ้นจากพระเชตวันปั๊บก็เรียบร้อยเลยพ้นจากอะไรนะพระจักษุใช่ไหมใช่เจ้าค่ะก็ที่อาตมาอ่านถ้าจำไม่ผิดอันนั้นแหละต่างๆท่านอธิบายว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านการที่จะได้เห็นแบบอกุศลวิบากทางตาเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้ท่านใช้คำว่าไม่มีสิทธิ์เลยเนี่ยว่าจะเกิดกับพระองค์เพราะพระองค์ก็ไม่ได้ไม่ควรจะต้องมาเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมนะวันนั้นพอพ้นครองพระจักษุก็ถูกธรณีสูบใช่ไหมเนี่ยก็เป็นที่มาของนางจิตตมานวิกาจริงๆไม่ได้ใช่แค่สมัยพุทธกาลนะโอ้โหทำไม่ดีกับตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์ก็หลายครั้งบางครั้งก็มาคู่หูกับไทยมที่จองเวรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระเทวทัตสมัยเป็นพระวิสันดรใช่ไหมพระเทวทัตก็เป็นชูชกถูกไหมภรรยาของชูชกก็นางจิตตมานวิกานี่เองสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพญาลิงพญาวานรพระเทวทัตเป็นจระเข้นางจิตตมานวิกาก็เป็นจระเข้ตัวเมียนี่เองเกิดแพ้ท้องอยากกินหัวใจพญาลิงก็เลยไปบอกจระเข้บอกเนี่ยไปรวม
ฆ่าลิงตัวนี้สักหน่อยสิอยากกินหัวใจลิงมาแก้แพ้ท้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิบากที่เขาผูกเวรกันมานะเพราะนั้นที่บอกว่าถ้าเรามีคู่เวรคู่กรรมก็พยายามอโหสิให้เขานะแน่นอนว่าถึงเขาจะผูกเวรเราก็จริงนะก็ผูกไปฝ่ายเดียวนะเราก็พยายามคลายในส่วนของเราอย่างน้อยๆถ้ามันต้องเป็นเกิดผูกเวรกัน10 ชาติถ้าเราถ้ามันแบ่งครึ่งนะแต่มันอาจจะไม่ใช่คณิตศาสตร์เขาผูกมา5เราผูกมา5เนี่ยถ้ารวมกันเป็น10 ชาติก็อย่างน้อยถ้าเราลดไปสัก5ก็ยังดีเหมือนในธรรมบทนะที่มีผู้หญิง2 คนผูกอาฆาตกันเนี่ยเพราะว่าแบบไปวางยาแล้วก็ทําให้หลานตายคนนึงไปเกิดเป็นไก่อีกคนเกิดเป็นแมวไปกินลูกไก่พอนั่นแม่ไก่ก็ผูกพยาบาทไปเกิดเป็นเสือมากินลูกแมวเนี่ยมันก็ไม่สิ้นสุดแต่สุดท้ายโชคดีเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายเกิดเป็นผู้หญิงกับยักษ์ก็ไปอ่านดูได้นะพอเจอสัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เวรเหล่านี้ถูกระงับลงก็เป็นที่มาของเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะอันนี้ก็เหมือนกันนางติจมันวิกาก็ใครเขียนอะไรข้อความพระปฏอะไรพระเทวทัตยังได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอ๋ออันนี้แต่มาไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตพระนางจิตจามริกาเป็นใครนะแต่พระเทวทัตเราทราบใช่ไหมว่าต่อไปจะได้สําเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอติสระแต่เรื่องของการบําเพ็ญบารมีของพระของนางจิตจามริกานี่ไม่ค่อยได้มีการพูดถึงแต่ว่าอย่างพระเทวทัตเราจะทราบใช่ไหมว่าอย่างในสมัยพุทธกาลก็คือโอ้ได้ท่านได้โลกิยฌานแสดงฤทธิ์ใช่ไหมที่ไปร่วมมือกับไปหลอกพระเจ้าเจ้าศัตรูให้เลื่อมใสในฤทธิ์เนี่ยแปลงเป็นโหมีงูพันอะไรเนี่ยดีก็ทำไม่ดีก็ทำเพราะนั้นในสังสารวัฏเนี่ยเห็นไหมพระเทวทัตท่านทำกรรมไม่ดีก็เยอะจริงๆเหมือนกับที่อาตมาบอกว่าปัจจุบันเราเป็นผู้กำกับไปเยอะใช่ไหมแม้กระทั่งในเรื่องเล่าต่างๆรวมถึงในพระไตรปิฎกเราก็มักจะมีการพูดถึงพระชาติไม่ใช่พูดถึงพระชาติชาติที่พระเทวทัตเนี่ยทำไม่ดีใช่ไหมแต่ชาติที่ทำดีเราก็ไม่ได้พูดถึงเพราะในพระไตรปิฎกไม่ได้พูดถึงหรือว่าอาจจะพูดถึงแต่จะมาไม่ได้อ่านเจอก็ได้นะเนี่ยเหมือนกันเหมือนอย่างละครก็ได้กลับมาเรื่องละครแล้วมันก็จะมีการนำเสนอแต่ส่วนที่ไม่ดีของตัวร้ายย้ำไปซึ่งจริงๆแล้วคนร้ายในชาติที่เขาเป็นคนดีอย่างพระเทวทัตมันก็มีนะถ้าที่ท่านบำเพ็ญบุญต่างๆก็มีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็นำส่งมาให้อนาคตท่านได้เป็นพระปัจเจกไม่งั้นถ้าท่านไม่เคยบำเพ็ญบารมีเลยเนี่ยมันจะเป็นได้เป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าได้ไหมเหมือนกันนั้นนะอย่างที่บอกนางจิตตมันวิกาหรือพวกเราทุกคนทำดีก็ตามทำเลวก็ตามมันก็สั่งสมกันมาเพราะนั้นในอนาคตนะมันก็จะรอให้ผลดูเหมือนกันอันนี้ก็คือประวัติเจ้าย่อของนางจิตตมันวิกานั่นเองนะแล้วก็นี่ก็คือเกิดจากต้นมะขามนะส่วนนางเวรุวดีเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้เห็นเรื่องของประวัตินะแต่ว่าเวรุนะเวรุวันนะวันนั้นก็คือป่าเวรุก็คือไผ่นะป่าไผ่นะเนี่ยพระนางนางเวรุวดีเนี่ยก็เกิดจากต้นไผ่ทีนี้ตัวประวัติอาตมาไม่ได้อ่านมาไม่ได้อ่านเจอนะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับว่าไปช่วยทำรั้วหรือเปล่าเพราะว่าดีหรือว่าติภาษาบาลีว่าติเนี่ยก็คือรั้วเหมือนพระนางสามาวดีเนี่ยก็คือมาจากคำว่าว่าติเนี่ยว่าติก็คือรั้วนะพระนางสามาวดีใครเคยได้ยินใช่ไหมที่แบบว่าเหมือนกับถ้าเป็นปัจจุบันก็คือแบบคนเดินเข้าออกไม่เป็นระเบียบไม่มีระเบียบเรียบร้อยพลุกพล่านโกลาหลเนี่ยพระนางสามาวดีเนี่ยก่อนที่จะได้ชื่อเนี่ยท่านก็ไปเหมือนกับไปทำให้ทำรั้วเหมือนกับเวลาเราไปจ่ายค่าอะไรต่างๆใช่ไหมมีกั้นเป็นทางเข้าทางออกทางนี้จ่ายสดทางนี้จ่ายบัตรอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไปวางแผนทำเป็นรั้วเข้าทางนี้ออกทางนี้ทำให้ความโกลาหลโอลหม่านเนี่ยที่คนที่จะมารับทานเนี่ยหรือรับของแจกอะไรพวกนี้นะก็คือทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยวติก็คือรั้วนั่นก็เป็นหนึ่งในชื่อเป็นส่วนหนึ่งในชื่อของท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวรุวติวดีก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับรั้วหรือเปล่านะแต่เวรุแปลว่าไผ่นะมันเวรุวันก็คือต้นไผ่ใช่ไหมนะแล้วก็พระนางปฐุมวดีมีวดีนะปฐุมมาก็คื
ดอกบัวนะแล้วก็นางโอรสของนางปฐุมวดีนะนางปฐุมวดีก็ตามชื่อปฐุมาก็คือดอกบัวเกิดจากดอกบัวแต่โอรส499องค์นี่เกิดจากโลหิตกับพวกนี้ก็จัดเป็นสังเสรชาติกำเนิดหมดเลยแล้วส่วนพวกนอนต่างๆก็คือเกิดจากเท่าไข่ใช่ไหมที่เราเห็นว่าอาจจะเกิดจากซากศพเกิดจากพวกเขาเรียกอะไรนะตามห้องสุขาห้องส้วมใช่ไหมพวกนี้นะพอพูดถึงหนอนกับห้องสุขาเนี่ยนักศึกษาเคยได้ยินหนอนกับเทวดาไหมที่ทานเรื่องนี้สอนได้ด้วยได้ยินเลยเจ้าค่ะอะไรนะโยมได้ยินเจ้าค่ะแหมตอนนี้ใครกำลังจะไปทานข้าวหรือเปล่าให้พิจารณาเป็นอสุภะไปถ้าเป็นโยมโยมจะเกิดเป็นหนอนหรือเป็นเทวดาเห็นไหมหนอนกับเทวดาเป็นเพื่อนกันนะเทวดาเกิดแล้วใช่ไหมโยมอยากเกิดเป็นอะไรโอ้เป็นเทวดาดีกว่าเจ้าค่ะเหนื่อยเนรมิตแต่ก็ยังดีกว่าใช่ไหมดีกว่าเยอะแต่เห็นไหมความคิดมุมมองวิชั่นหรือวิสัยทัศน์อย่างที่เมื่อกี้อาตมายกตัวอย่างเรื่องของนางจินตามาวิกานะว่าไม่รู้เหรอว่าทําอย่างนี้นะมันบาปนอนก็เหมือนกันไม่รู้เหรอว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ภูมิภพภูมิที่ดีนะอีกอย่างหนึ่งนะป้าอย่างช่วงนี้ก็จะมีข่าวมาแล้วแต่อาตมาไม่ระบุก็แล้วกันนะอย่างเราก็ควรจะรู้ใช่ไหมว่าการทําสิ่งใดมันเป็นบาปไม่จําเป็นจะต้องถามใครหรอกว่ามันเป็นบาปถ้าเราได้ศึกษาโทษของการไม่ศึกษาก็คือทําให้เราไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปไม่รู้ผิดชอบชั่วดีส่วนน้องกับเทวดาเนี่ยเทวดามาเยี่ยมหนอนใช่ไหมที่เป็นเพื่อนกันในดินใช่ไหมเป็นยังไงสบายดีไหมก็สบายดีเป็นอยู่ยังไงหนอนถามเทวดาก็บอกว่าเวลาจะกินอะไรก็เนรมิตเอาเทวดาอยู่ชั้นไหนยกทราบไหมรู้สึกจะชั้นเท่านะชั้นสามไหมขึ้นลิฟต์ไป ชั้นนิมมานใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าใช่ค่ะประมาณนั้นชั้นนิมมานก็คือนิมมานนรดีก็คือนิมมานนี่ก็คือเนรมิตแปลว่ามีอะไรก็เนรมิตเอาเองแต่ชั้นสูงขึ้นไปอีกปรนิมเนี่ยก็คือปราก็คือผู้อื่นอันนี้สบายหน่อยสมมติเราสมมติอาตมาสมมติอาตมาอยากฉันอะไรโยมรู้จิตอาตมาเนรมิตให้เลยพิซซ่ามาถาดหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวโฆษณาใช่ไหมอยากกินอะไรก็คนอื่นเนรมิตให้อันนั้นเหนื่อยน้อยหน่อยแต่ว่าเทวดาเนี่ยเนรมิตเองถ้าจำไม่ผิดนะน้องก็เลยบอกโอ้โหเหนื่อยไหมอยากจะกินอะไรเยอะต้องเนรมิตเหนื่อยเหลือเกินเป็นฉันเป็นไงเป็นนอนไม่ดีกว่าเหรอครับตายแต่เทวดามาเกิดเป็นนอนดีกว่าอยากกินอะไรก็มีคนเรียกว่าดีลิเวอรี่มาให้สบายกว่าตั้งเยอะพอเทวดาได้กินไปไงโอ้บายบายเพื่อนเพื่อนคนนี้กลับสวรรค์ดีกว่าครับอันนี้หนอนก็เป็นสัตว์ที่เกิดจากเท่าไข่เนี่ยตามส้วมตามสิ่งสกปรกนะอย่างในนี้ท่านก็พูดถึงหนอนที่เกิดจากผลไม้หรือสิ่งโสโครกเนี่ยนะแต่ก็ยังมีการเจริญเติบโตคล้ายกับพวกสัคพะสัยกะที่เกิดในครรภ์เหมือนกันนะเป็นหนอนก่อนจะเป็นหนอนก็ต้องเป็นอะไรเป็นเบบี้หนอนใช่ไหมหนอนตัวเล็กนะประการที่สองคือโอปปาติกะเนี่ยสัตว์ที่ปฏิสนธิด้วยโอปปาติกะไม่ต้องอาศัยอะไรอาศัยอดีตกรรมอย่างเดียวเมื่อเกิดก็โตขึ้นทีเดียวเลยเช่นพวกสัตว์นรกนะอันนี้ไม่มีเบบี้สัตว์นรกนะเกิดขึ้นพร้อมรับกรรมทันทีนะเปรตนะเปรตใช่ไหมเทวดาพรหมมนุษย์สมัยต้นกับนะเปรตก็เหมือนกันนะเวลาตายไปก็ตามเปรตเดี๋ยวก็จะเรียนในชั้นมัชฌิมตรีว่าจะมีเปรตอะไรโอ้โหมีหลากหลายประเภทนะซึ่งอย่างตามพวกวิญญาณที่เราบอกเนี่ยว่าไม่ไปผุดไม่ไปเกิดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ของไทยหรือเทศก็ตามที่เหมือนกับพอตายแล้วก็สมมติคนที่ตายใช่ไหมก็มาอยู่ใกล้ๆเป็นแบบอายุเท่าไหร่ตายตอนไหนตายตอนแก่ก็มาเป็นคุณยายคุณตาแต่ตอนหนุ่มก็มาเป็นวัยรุ่นเลยเนี่ยที่เขาพยายามนำเสนอตามพวกสื่อต่างๆนะภาพยนตร์เนี่ยออกมาเป็นแบบใช่ไหมตายตอนไหนก็รูปร่างหน้าตาตอนนั้นก็น่าจะมาจากเนี่ยเรื่องลักษณะของโอปปาติกะเนี่ยแหละว่าตายแล้วก็ไปเกิดเลยแต่เราว่าจะใช้คําว่าไม่ไปผุดไปเกิดจริงๆนั่นคือการเกิดแล้วแต่เกิดในภพภูมิอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์
เราก็เลยเข้าใจว่าไม่ไปผุดไปเกิดเพราะคําว่าไปผุดไปเกิดก็คือไปเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมหรือว่าไปเกิดที่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยนะนั่นก็เป็นอาจจะเป็นคือไม่ใช่เฉพาะเปรตนะอาจจะเป็นเทวดาก็ได้ใช่ไหมอย่างลูกก็เทวดาอะไรก็มีถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์นรกเนี่ยมันอยู่ในนรกแน่นอนแต่ถ้ามาภพภูมิที่ใกล้กับเราเนี่ยก็คือมนุษยภูมิเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกของเปรตหรืออสุรกายแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมตาเนื้อเรามองไม่เห็นถ้าคนที่ได้ฌานแล้วก็ตาก็ปรับระดับอัปเกรดกลายเป็นแบบคล้ายๆกล้องจุลทรรศน์ที่ส่องเชื้อโรคเห็นเนี่ยก็เหมือนกันก็อาจจะเห็นกายที่มันละเอียดขึ้นไปอีกนะที่อาจจะเห็นพวกที่แบบบางคนบอกแสดงตนให้เห็นอะไรเงี้ยก็คือนะคือทํากายให้หยาบพอที่ตาเนื้ออย่างระดับคนทั่วไปจะเห็นแต่ว่าถ้าคนที่มีการทําฌานอะไรพวกนี้ก็จะเห็นได้นะเปรตเทวดาพรหมก็เช่นเดียวกันส่วนมนุษย์สมัยต้นกับก็น่าจะคล้ายๆกับนิยายหรือว่าเรื่องเล่าของอาดัมกับอีฟใช่ไหมว่าอ้าวใครกับใครอะไรเกิดก่อนกันถ้าเราจะต้องเกิดจากพ่อแม่อ้าวแล้วพ่อแม่เราเกิดจากใครพ่อแม่ก็เกิดจากพ่อแม่สรุปแล้วพ่อแม่เราเกิดจากใครกันแน่นะแล้วก็จะมีเรื่องของมนุษย์สมัยต้นกับที่ท่านกล่าวไว้ในตำราก็คือเหมือนกับจะมาเป็นพ่อแม่ออริจินอลเลยแล้วก็เกิดก็คล้ายๆกับอาดัมกับอีฟใช่ไหมที่เราเคยรู้มาก็คือหลังจากนั้นนะเป็นผู้ชายผู้หญิงอยู่ในวัยเจริญพันธุ์พร้อมที่จะสืบตระกูลได้ต่อไปเลยนะก็เนี่ยคือก็คล้ายๆที่บอกเนี่ยก็คือมนุษย์สมัยต้นกับซึ่งมันอาจจะมีมากกว่าอาดัมกับอีฟเนี่ยนะแต่ก็คือลักษณะของเริ่มแรกเลยต้นกับก็คือสมัยที่มีการสร้างโลกนั่นเองว่าง่ายๆนี่คือมนุษย์สมัยต้นกับส่วนข้อ3เนี่ยอนัชชาเกิดจากฟองใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายที่ปฏิสนธิด้วยอนัชชากำเนิดต้องอาศัยเกิดจากท้องมารดาเกิดจากท้องมารดาก่อนใช่ไหมที่เหมือนกับอย่างนกหรือไก่เนี่ยตั้งมีลูกนะเสร็จแล้วค่อยไข่ออกมาใช่ไหมเมื่อปฏิสนธิทีแรกต้องอยู่ในฟองก่อนเมื่อมารดาคลอดจากฟองออกมาแล้วสัตว์นั้นก็จะคลอดออกจากฟองอีกทีหนึ่งนะออกมาเป็นไข่ใช่ไหมแล้วก็ออกจากไข่ทีการเกิดของสัตว์พวกนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นตามลำดับเหมือนกันนะแม้ว่าจะเกิดคนละที่ก็เช่นไก่เป็ดนกกาจิ้งจกตุ๊กแกงูเป็นต้นนะถ้าว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ถูกไหมถ้าสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะจะต้องอยู่ในฟองไข่ก่อนนะแต่ออกมาก่อนนะออกมาจากท้องก่อนนะแล้วออกมาเป็นฟองเป็นไข่แล้วออกจากไข่อีกทีนึงนะเพราะนั้นในบาลีเนี่ยมันก็จะมีคำที่เทเรียกแต่พวกนี้มันจะพูดถึงนกนะซึ่งสัตว์อื่นไม่ได้จะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีการใช้ศัพท์นี้ก็คือคำว่าทิชะที่มาจากทวินะทิทวิทเวนะแปลว่าสองชะก็คือเกิดนะทิชะแล้วยังไม่ต้องไปบอกไม่ต้องถามอาตมานะว่าเอรากศัพท์มันเหมือนกับทิชชู่หรือเปล่าทิชะนี่เป็นบาลีก็คือเกิดสองครั้งเกิดออกมาจากท้องก่อนใช่ไหมแล้วก็เกิดออกมาจากไข่ทีนึงนี่ก็คือเป็นชื่อเรียกนกได้เหมือนเป็นสัตว์ที่ใช้เรียกนกเหมือนกันพราหมณ์รู้สึกท่านจะเรียกชื่อพราหมณ์ได้เหมือนกันเพราะว่าพราหมณ์ก็เหมือนกับมีความเชื่อว่าเกิดจากพระพรหมแล้วก็มาเกิดจากมารดาทีนึงนะน่าจ่าเนี่ยนะก็เป็นสัตว์ที่ใช้เรียกพราหมณ์เหมือนกันนะแต่ว่านี่ในพูดถึงอันละชักกับเหลือก็คือหมายถึงนกเกิดสองครั้งแล้วออกจากไข่ทีนึงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมนุษย์ที่มีอันดาชักกำเนิดก็เช่นพระสององค์ที่เรียกว่าทเวพาติกะเถระนะซึ่งเป็นลูกของโกนตกินรีนะคือสมัยก่อนเนี่ยกินรีก็มีลูกเป็นคนได้นะเนาะก็คืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยสมัยนี้เราอาจจะคิดว่ามันเป็นไปได้แต่ในสมัยก่อนก็ได้อย่างสัตว์สื่อสารกับคนเนี่ยสมัยก่อนเราอาจจะไม่ทราบใช่ไหมอย่างเรื่องเล่าที่น่าจะอย่างสงกรานต์ที่ผ่านมาก็แบบที่ไปอาจจะมีคนถามเล่าเรื่องราศีใช่ไหมตอนเช้าอยู่ที่ไหนตอนกลางวันอยู่ไหนแล้วก็คนที่ถูกถามเนี่ยแต่มันจะไม่ได้ชื่ออะไรที่ไปแอบฟังนกคุยกันว่าราศีอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยอันนี้ก็คือคนก็ฟังภาษาศัพท์รู้เรื่องนั้นก็เหมือนกับเฮ้ยสมัยนี้เราไม่เห็นรู้เลย
นะอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่สมัยก่อนก็อีกเรื่องหนึ่งนะนี่ก็คือที่เกิดจากฟองอันตชากำเนิดนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือชลาพุชะชลาพุชะกำเนิดนี่ก็คือสัตว์ทั้งหลายที่ปฏิสนธิด้วยชลาพุชะต้องอาศัยจากท้องมารดาเห็นไหมทั้งข้อ3กับข้อ4เนี่ยมีคำว่าจากท้องมารดาก็คือที่มาจากคำว่าคันนั่นเองคัพพะนะแต่ก็ต่างกันถูกไหมเกิดจากท้องมารดาเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้มีฟองหุ้มห่ออย่างพวกอันดาชะแต่ก็ออกมาจากมดลูกเลยสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัวนั่นเองนะการแต่ว่าการเกิดของสัตว์พวกนี้ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นสังเสริฐชะอันดาชะชลาพุชะก็จะค่อยๆโตขึ้นนะไม่มีการแบบข้ามสเต็ปมีแต่โอปปาติกะที่เกิดแล้วก็ครบรูปแบบเลยนะชลาพุชะก็อย่างเช่นพวกอะไรมนุษย์สัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์เดรัจฉานที่นอกจากอันดาชะกำเนิดเพราะนั้นพวกเราก็จะเป็นในกลุ่มของชลาพุชะใช่ไหมก็คือเกิดจากเกิดในมดลูกนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของกำเนิดทั้ง4นะมี4นะสังเสรทชะเกิดในยางที่ที่มียางเหนียวโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นโตทันทีคล้ายกับว่าตกลงมาจากที่สูงอันดชะกำเนิดเกิดในฟองชลาพุชะกำเนิดเกิดในมดลูกนะพวกนี้เนี่ยเคยเป็นทั้งข้อสอบข้อเขียนและข้อสอบสัมภาษณ์นั้นก็คุ้มค่าถ้าจะจดจำใช่ไหมนะไม่ออกสัมภาษณ์ก็อาจจะออกข้อเขียนนะหรืออาจจะไม่ออกเลยก็ได้แต่ว่าเราก็เป็นความรู้ไปเราจะได้รู้นะว่ากำเนิดมีอะไรบ้างนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาต่อที่เหลือกันวันนี้มีคำถามไหมอาจารย์ครับว่าไงโยมโยมขอถามว่าทำไมโอปปาติกะเนี่ยเน้นว่ามาจากกรรมฮะทำไมสังเสรชะไม่มีปัจจัยกรรมเกี่ยวข้องทำไมโยมถือว่ามันไม่มีเกี่ยวกับกรรมล่ะ คือในหนังสือเนี่ยเหมือนกับเห็นว่าเน้นโอปปาติกะว่ามาจากกรรมเน้นโอปปาว่ามาที่มาตรงไหนที่เน้นว่ามาจากกรรมก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ตรงไหนอันนี้หรือเปล่าตรงโอปปาติกะครับอ๋ออาศัยกรรมอย่างอดีตกรรมอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่อ้าวกรรมอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าอย่างอื่นไม่เกี่ยวแต่สัตว์อื่นก็แปลว่ากรรมด้วยอย่างอื่นด้วยอย่างนี้หรือเปล่าคือสังเสรชานี่ก็กรรมด้วยใช่ไหมครับแต่หมายถึงว่าเวลาเกิดหรือว่าเจริญเติบโตเนี่ยมันต้องมีอาศัยอย่างอื่นด้วยใช่ไหมมีอาหารมีอะไรพวกนี้แต่ที่พวกนี้คือพอปฏิสนธิคือเวลาปฏิสนธินี่ไม่ว่าจะเป็นกําเนิดไหนก็ต้องมาจากกรรมเท่านั้นที่นํามาเกิดแต่ว่าพอเกิดตอนเกิดเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยอะไรไงไม่ต้องอาศัยอะไรเลยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ไม่ต้องอาศัยขวดนมไม่ต้องอาศัยการกินอะไรไม่ต้องอาศัยอาหารเด็กอ่อนนะก็คือโตขึ้นแล้วก็อะไรอย่างนี้เลยเนี่ยพวกนี้มันก็เกี่ยวกับอดีตกรรมอย่างเดียวนะเกิดขึ้นโตทันทีคำว่าเป็นปฏิสนธิด้วยโอปปาติกะนี้ไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งหมดอาศัยกรรมก็คือมันส่งมาให้แบบมีตาแบบนี้มีหูแบบนี้มีจมูกแบบนี้ไปเลยถูกนึกออกไหมนึกออกครับแต่ว่ายังคนเนี่ยตอนมาเกิดโอเคมันอาจจะตาผิดปกติหูผิดปกติอันนี้อาจจะเกิดจากกรรมแต่ว่าพอในระยะเวลาทุกผ่านไปอ่ะพอมันอาจจะไปโดนนู่นโดนนี่รูปที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากอย่างอื่นแต่ที่ทําให้เกิดรูปอย่างนั้นมันก็เกิดจากกรรมอยู่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าตรงนี้ท่านพยายามจะอธิบายว่าตัวโอปปาติกะเนี่ยปฏิเสธปัจจัยอย่างอื่นที่ไม่ใช่กรรมเท่านั้นเองอ๋อแต่อย่างอื่นเนี่ยจากกรรมทั้งนั้นทุกอย่างเกิดจากกรรมครับครับครับขอบคุณครับ
อุปปาติกะนี่ก็ไม่ต้องไปทำข้อที่โรงพยาบาลทำไมก็ไม่ผ่านอะไรพวกนั้นหมดเลยอ่ะสาธุเมื่อกี้มันมีคำถามใครถามนะต่อไปมนุษย์คนนิ่งได้ถือว่าเป็นมนุษย์สังเสรชาอันนี้อาตมาเขาไม่รู้สังเสรทัศชากำเนิดเหรอโคลนนิ่งมันระบบกระบวนการมันใช้อะไรเด็กหลอดแก้วอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะเจ้าคะเพราะว่าการโคลนนิ่งเหมือนการเอาเซลล์หรือว่าอะไรเนี่ยส่วนไหนมาพัฒนาในหลอดแก้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่หลอดแก้วทีเดียวอย่างนั้นเจ้าคะอ๋อแล้วมันต้องเข้าไปคือทุกอย่างนี่จะเหมือนกับเราก็ปี้ตัวเราออกไปอย่างนั้นเลยเจ้าคะแล้วมันต้องมีโฮสต์ที่ต้องไปฝากใส่ท้องผู้หญิงอะไรอย่างนี้ไหมต้องมีโพสด้วยต้องมีเพราะว่าจากเท่าที่เคยอ่านแล้วเคยอะไรเนี่ยทางญี่ปุ่นหรือที่ไหนเนี่ยถ้าการโคลนนิ่งวัวแล้วเสร็จแล้วเขาไปฝังไปในท้องอีกทีหนึ่งเจ้าค่ะอ๋อถ้าวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่มาก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้ายังมีการเจริญเติบโตไม่ได้โตขึ้นทันทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่โอปปาติกาแล้วแต่จะเป็นสังเสรทัศชะหรือเปล่าก็ถ้าไม่ได้ผ่านมดลูกก็อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆอาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะระบุยากนะตรงนี้ถือว่าน่าสนใจนะเจ้าคะคือหลายอย่างเนี่ยเมื่อเอาวิทยาศาสตร์กับธรรมะมาเจาะมาชนเข้าด้วยกันมันอธิบายอาจจะมีข้อน่าสนใจไหมอธิบายยากอาจจะมีข้อที่น่าสนใจแต่เนื่องจากว่ามันต้องอาศัยคนที่ต้องเก่งทั้งวิทยาศาสตร์และธรรมะทั้งคู่หรือจะเหมือนคนจะแปลได้เก่งๆเนี่ยต้องสมมติว่าแปลอังกฤษได้เก่งก็ต้องเก่งทั้งอังกฤษทั้งไทยใช่ไหมคนแปลบาลีก็ต้องเก่งทั้งบาลีทั้งไทยมันถึงจะสามารถออกมาดีแล้วก็สมบูรณ์แบบเช่นตะวันตกดินภาษาภาษาไทยกลายเป็นอาทิตย์อัสดงหรือว่าตะวันขึ้นก็เป็นสุริยายอแสงอะไรพวกนี้มันก็คือเกิดจากความชำนาญของภาษาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดได้คนที่เชี่ยวชาญทั้งธรรมะและวิทยาศาสตร์ในคนคนเดียวก็น่าจะเทียบเคียงกันได้แต่ว่าถ้าแบบเหมือนกับอาตมาก็รู้แต่ฝั่งธรรมะฝั่งวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้เงี้ยเขารู้วิทยาศาสตร์แต่ว่าธรรมะก็อาจจะไม่รู้ก็อาจจะเทียบเคียงกันยากก็ว่าเป็นอาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็แล้วกันนะว่าถ้าเราจะหาคำตอบไม่ได้ก็อาจจะต้องรอการเวลาตัดสินนะก็เป็นคำถามที่ดีน่าสนใจนะสาธุเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เรียนอะไรไปบ้างเรียนเพิ่มเติมใหม่คือเรื่องของการแสดงรูปวัตติกรรมในนะตามวาระของการก็คือปฏิสนธิการกับปฏิการและตามในของตามวาระของกำเนิดก็คือกำเนิด4ใช่ไหมส่วนเรื่องของกำเนิดเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นิดหนึ่งนะก็จะจบนะวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแต่ว่าพระพร้อมกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารังตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญ